ขอเริ่มเลยนะครับได้เวลาแล้วนะฮะขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์วันอาทิตย์ที่25ช่วงเช้านะคะก็ต่อจากเรื่องเมื่อวานนะเมื่อวานเราพูดถึงอเหตุกะจิตทั้ง18ดวงไปแล้วนะครับโครงสร้างก็มีอกุศลวิปากจิต7ดวงอเหตุกะกุศลวิปากจิต8ดวงแล้วก็อเหตุกะกิริยาจิต3ดวงนะครับจิตทั้ง18ดวงนี้ชื่อว่าอเหตุกะเพราะไม่ได้ประกอบด้วยเหตุ6แม้แต่เหตุเดียวเลยนะครับจึงเป็นจิตที่รับอารมณ์ไม่มั่นคงนะครับเมื่อวานได้พูดไปแล้วในกลุ่มของอกุศลวิบาก7ดวงว่าเป็นผลของอกุศล12ที่เราเคยทำไว้ในอดีตนั่นแหละนะครับเมื่อเราเคยทำกรรมไว้ไม่ว่านานเท่าไหร่วิบากแห่งกรรมเหล่านั้นจะรอจังหวะให้ผลเมื่อปัจจัยพร้อมเขาก็จะให้ผลเราเป็นอกุศลวิบาก7ดวงนี้แหละแต่ดวงที่ทำหน้าที่รับอกุศลวิบากโดยตรงนะโดยตรงก็คือปัญจวิญญาณนั่นแหละนะครับก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณนะครับดังนั้นทวารทั้ง5นี้เป็นประตูรับผลของกรรมนะครับขณะใดที่เราเห็นภาพไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีรู้กลิ่นได้ไม่ดีรับรสไม่ดีรู้กายสัมผัสที่ไม่ดีขณะนั้นอกุศลที่เราเคยทำไว้กำลังให้ผลเราทางทวารทั้ง5เมื่อปัจจัยพร้อม เมื่อปัจจัยพร้อมไม่รับก็ต้องรับเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ถ้าปัจจัยยังไม่ค่อยพร้อมนักเรายังพอหลบเลี่ยงได้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวท่านสมาชิกบอกว่านักศึกษาบอกหลบเลี่ยงไงสมมติเราเดินผ่านกองขยะเนี่ยเราเดินผ่านกองขยะเนี่ยขยะมันเหม็นไหมเหม็นแล้วเราจำเป็นต้องไปดมขยะไหมไม่จำเป็นนะครับเราสามารถเลี่ยงที่จะไม่รับอกุศลวิบากทางจมูกก็คือตอนที่เราเดินผ่านกองขยะแล้วก็หายใจลึกๆเข้าไปแล้วเราก็กั้นลมหายใจแล้วเราก็รีบๆเดินผ่านไปนะพอเลยกองขยะไปสักครู่แล้วก็หายใจออกนะแล้วก็หายใจเข้าปกติกลิ่นขยะมันก็ไม่ได้เข้ามาในรูจมูกของเรานะครับเราก็ไม่จำเป็นว่าโอ้ยถ้าเป็นวิบากเราก็ต้องรับฉะนั้นเดินผ่านกองขยะดมมันให้ใช้วิบากให้เยอะๆละกันอันนั้นเขาเรียกไม่ถูกต้องนะครับเมื่อปัจจัยมาครบทางทวาร5เราก็ต้องรับวิบากนั้นเลือกไม่ได้นะครับแต่เมื่อรับวิบากแล้วเราจะเลือกทำกรรมใหม่ที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยเลือกได้นะครับอันนี้ศึกษาให้เข้าใจการทำงานของจิตพวกนี้ส่วนสัมจิตชนะอกุศลวิบากก็มีหน้าที่แค่รับอารมณ์ที่5ทั้ง5ที่ไม่ดีนี่แหละต่อจากไอ้ปัญจวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากผู้เบิกขาสันติรณะอกุศลวิบากก็ทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดีนั้น ส่วนอเหตุกะกุศลวิบาก8ดวงก็ลักษณะเดียวกันนะครับกุศลมหากุศลที่เราเคยทำไว้ในอดีตไม่ว่าชาติใดภพใดเมื่อปัจจัยพร้อมเขาก็ให้ผลเรานะฮะให้ผลเราทำให้เราเห็นภาพดีได้ยินเสียงดีได้กลิ่นที่ดีได้รสอาหารที่ดีได้กายสัมผัสที่ดีครับเมื่อได้รับอารมณ์ทั้ง5ที่ดีแล้วสัมจิตชนะกุศลวิบากก็รับอารมณ์ที่ดีนั้นต่อและสันติรณะนะฮะถ้าดีธรรมดาก็อุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนถ้าอารมณ์ดียิ่งดีมากก็ใช้โสมนัสสันติรณะกุศลวิบากเนี่ยทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนนะครับ ส่วนในเหตุการณ์กิริยา3ดวงนะครับเป็นกิริยาจิตที่ไม่มีเหตุประกอบนะครับก
ิริยจิตหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงนะจำเป็นสองช่อนสองท่อนนะสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงนะครับแล้วก็ท่อนที่สองก็โดยไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากและไม่สร้างวิบากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เรียกว่ากิริยาจิตก็คือกิริยาจิตมีการกระทำเหมือนกุศลอกุศลแต่ไม่สร้างวิบากนะฮะสรุปแค่นี้ในเหตุกากิริยาจิต3ดวงก็คือปัญจทวารวัชนะจิต1มโนทวารวัชนะจิต1และหัสสิตุปาทะจิต1ปัญจทวารวัชนะมีหน้าที่พิจารณาเปิดรับอารมณ์ทางทวารทั้ง5ก็คือเขาคอยตรวจสอบว่าอารมณ์มาทางทวารไหนตาหูจมูกลิ้นหรือกายแล้วก็มีหน้าที่เปิดให้อารมณ์นั้นผ่านเข้ามาก็หมดหน้าที่นะครับ ส่วนอุเบกขาที่มโนทวารชนะจิตนะครับมโนทวารวชนะทำหน้าที่พิจารณารับอารมณ์ทางใจก็พิจารณาว่าถ้าจะมีการนึกคิดมีอารมณ์มาปรากฏไอ้ตรงภวังค์เมื่อไหร่นะแต่ฉันก็จะเปิดรับอารมณ์เข้ามานะครับแค่นั้นเองแต่มโนทวารชนะยังมีความพิเศษยังมีจ็อบพิเศษอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือเขาสามารถจะตัดสินอารมณ์ได้ด้วยนะครับตัดสินอารมณ์ได้ด้วยก็คือตัดสินว่ามีควรจะมีชวนะหรือไม่นะครับถ้ามีชวนะชวนะควรเป็นกุศลหรืออกุศลอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่อำนาจการตัดสินของมโนทวารวัชนะนะครับในหนังสือผมมีความขัดแย้งกับตำรานิดหนึ่งนะครับ ขัดแย้งตำรานิดหนึ่งเพราะว่าในตำราท่านบอกว่ามโนทวารชนะเนี่ยมโนทวารวชนะเนี่ยทำหน้าที่พิจารณาเปิดรับอารมณ์ทางมโนทวารแล้วก็ทำหน้าที่วุฒิภณะคือตัดสินอารมณ์ทางปัญจทวารนะครับก็กลายเป็นว่ามโนทวารวชนะไม่ได้ตัดสินอารมณ์ทางมโนทวารนะครับซึ่งไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับเพราะว่าจากการเรียนเรื่องวิถีจิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าปัญจทวารหรือมโนทวารเนี่ยมโนทวารวชนะเขาต้องตัดสินอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ตัดสินแล้วชวนะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเช่นอารมณ์มาปรากฏทางใจมโนทวารวชนะก็เปิดรับอารมณ์ทางใจนะครับถ้ามโนทวารวชนะไม่ตัดสินอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจแล้วชวนะมันก็เกิดไม่ได้กุศลอกุศลในมโนทวารวิถีก็เกิดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อแย้งตำราอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมแย้งกับตำรานะครับก็มีอาจารย์บางท่านก็พูดทำนองว่าอ๋อก็เขาก็ตัดสินแหละแต่ว่าหน้าที่หลักเขาก็คือเปิดรับอารมณ์ทางใจนะแต่ว่าหน้าที่ในปัญจทวารวิถีน่ะเขาจะทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์เป็นหน้าที่หลักในวิถีโน้นซึ่งฟังดูมันก็ยังไม่โอเคกับผมเท่าไหร่นะฉะนั้นเวลาผมศึกษาเนี่ยถ้าอันไหนที่มันเหตุผลมันขัดแย้งกันอยู่ผมจะมีมาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็จะหาเหตุผลว่าทำไมท่านแสดงอย่างนั้นนะครับและบางเรื่องเนี่ยผมก็หาคนที่จะตอบผมไม่ได้ด้วยเยอะเลยหลายเรื่องแล้วก็ได้สองดวงแล้วนะปัญจทวารวชนะกับมโนทวารวชนะปัญจพิจารณาเปิดรับอารมณ์ทางทวารห้ามโนเปิดรับอารมณ์ทางใจแล้วก็ตัดสินอารมณ์ได้ด้วยครับส่วนโสมนัสหัสสิตุปาทะเป็นจิตยิ้มของพระอรหันต์ซึ่งตามปกติถ้าท่านยิ้มด้วยมหากริยาก็คือท่านจะรับอารมณ์ตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงเช่นท่านรับอิทธารมท่านก็ยิ้มนะครับท่านธนัตอนิถารมท่านก็เฉยเฉยอันนี้เป็นต้นนะครับส่วนหัสสิมันเกิดกรณีพิเศษก็คือท่านไปเจอกับอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเช่นเห็นเปรตบ้างเห็นคนแย่งอาหารกันในโรงทานบ้างนะครับเห็นเทพบุตรเทพธิดาที่ใกล้ตายเกิดความหวาดกลัวกลัวตายบ้างนะครับแล้วก็พิจารณาว่าสภาพธรรมเช่นนี้ไม่เกิดกับเราอีกต่อไปแล้วครับเพราะเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเกิดในสภาพอย่างนี้แล้วท่านก็แอบยิ้มที่มุมปากนิดนึงนะครับยิ้มที่มุมปากนิดนึงอันนี้เขาเรียกหัสสิตุปาทะจิตนะครับตอนนี้มาดูว่า
เมื่อวานพูดแล้วนะการยิ้มมีทั้งหมด6อย่างนะการยิ้มมี6อย่างสิตะยิ้มบนใบหน้ายิ้มบนใบหน้าพอเห็นฟันนะครับแต่ไม่เห็นไรฟันนะครับอันนี้มีได้ตั้งแต่ปุถุชนไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่พระเจ้าจะมียิ้มสูงสุดแค่นี้แหละยิ้มพอเห็นฟันไม่เห็นไรฟันประเภทที่สองหัสสิตะเป็นการยิ้มแบบกว้างนิดหนึ่งพอเห็นไรฟันนะครับเป็นการยิ้มของปุถุชนไปถึงพระอรหันต์แต่ไม่ถึงพระพุทธเจ้านะครับพระอรหันต์นี่ยิ้มเห็นเหงือกได้นะครับสูงสุดประเภท3วิหัสสิตะมีเสียงหัวเราะเบาๆนะครับอันนี้สูงสุดได้แค่พระอนาคามีพระอรหันต์ไม่หัวเราะแม้แต่จะมีเสียงเบาๆก็ไม่มีนะครับประเภท4อติหัสสิตะหัวเราะเสียงดังมีเฉพาะสูงสุดก็คือพระสกทาคามีนะครับแต่จริงๆน่าจะเป็นแค่พระโสดาบันนะเพราะสกทาคามีหัวเราะดังนี่โอกาสยากมากเพราะกามราคะท่านเบาบางมากและข้อ5อปาหสิตะหัวเราะจนตัวโยกตัวโครงมีเฉพาะปุถุชนอย่างพวกเรานี่แหละนะครับพระอริยะไม่มีแล้วแล้วก็อุปาหสิตะหัวเราะจนตัวโยกตัวโครงน้ำตาไหลอันนี้ก็ปุถุชนทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็สรุปอีกทีหนึ่งฉะนั้นสังเกตนะใครเป็นมหาวิบากโสมนัสใครเกิดด้วยมหาวิบากโสมนัสนะครับจะมีไอ้การยิ้มการหัวเราะค่อนข้างง่ายแล้วก็บ่อยนะครับเป็นคนร่าเริงสนุกเฮฮาปาร์ตี้โดยเพราะนักศึกษาที่มูลนิธิส่วนใหญ่รู้สึกจะเป็นมหาวิบากโสมนัสเป็นส่วนมากส่วนพวกมหาวิบากอุเบกขาจะเป็นพวกเสือยิ้มยากเป็นคนขึมดูสุขุมคัมภีรภาพนะครับจะไม่ค่อยยิ้มสักเท่าไหร่ตรงนี้จากนั้นท่านก็มาเอาอาเหตุกะทั้ง18ดวงเนี่ยมาแสดงโดยสังขารเพทนัยนะครับสังขารเพทนัยท่านบอกอาเหตุกะจิตทั้ง18ดวงนี้ไม่ได้แสดงไว้ว่าเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกแต่อย่างใดนะครับสังเกตนะภาษาบาลีก็อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังไม่ได้บอกอสังขาริกังหรือสสังขาริกังนะครับก็เลยไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างนะครับตามหลักฐานที่ปรากฏในวาทะต่างๆมีวาทะมีเหตุผลของคณาจารย์หลายๆกลุ่มเลยนะครับที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องเพทนัยสังขารเพทนัยของอเหตุกะจิตท่านบอกว่าเมื่อรวมแล้วจะมี3ในรวมแล้วจะมี3ในนะครับในที่1ในมูลฎีกาแสดงไว้ในอภิธรรมมัทธวิภาวินีฎีกากล่าวว่าอเหตุกะเป็นสสังขาริวิมุตติสสังขาริสสังขาระวิมุตติทั้ง18ดวงก็คือไม่ใช่ทั้งอสังขารและสสังขารนะครับเพราะว่าไม่มีบาลีแสดงไว้ว่าเป็นอสังขาริกังหรือสสังขาริกังนะครับก็ถือว่าพ้นจากความเป็นสังขารก็คือไม่ใช่ทั้งสองอย่างอันนี้ในที่หนึ่งนะครับในที่สองในปรมัตถทีปนิฎีกาแสดงว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างอสังขาริกก็ได้สสังขาริกก็ได้เพราะอะไรท่านบอกว่าเวลาคนใกล้ตายเนี่ยนะครับเวลาคนใกล้ตายมรณาสถานการณ์เนี่ยวิถีจิตต่างๆเนี่ยบางครั้งมันปรากฏขึ้นเองนะโดยไม่ได้มีใครไปกระตุ้นชักชวนเลยนะครับก็คือภาพนะครับรูปารมณ์สัทธารมณ์อ่ะมันปรากฏขึ้นมาทางใจเองนะครับโดยไม่มีใครชักจูงเลยก็น่าจะเป็นอสังขาริกนะแต่บางคนบอกไม่ได้บางคนน่ะต้องมีเอาภาพพระพุทธรูปมาให้ดูหรือเอาเสียงสวดมนต์มาเปิดให้ฟังนะครับก็เป็นอสังขาริกอีกอ้าวฉะนั้นในที่สองบอกว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างส่วนโบราณอาจารย์ในที่3เอาละดูในที่3นะเมื่อเทียบแล้วในที่3นี้มีเหตุผลดีกว่าเพื่อนเลยโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าอสังขอเหตุกะทั้ง18ดวงเนี่ยจัดเป็นอสังขาริกจิตทั้ง18ดวงเพราะว่าการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้ถูกต้องสัมผัสเหล่านี้
ย่อมเกิดขึ้นได้เองมีการเห็นเองได้ยินเองรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาชักชวนเพียงแต่อาศัยอุปัตติเหตุทางทวารเหล่านี้นะครับเมื่ออุปัตติเหตุทางทวารครบองค์ประกอบ4ประการอเหตุกะจิตก็เกิดขึ้นได้แล้วโดยไม่ต้องมีการปรุงแต่งชักชวนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เลยถือมติจากโบราณอาจารย์ในหัวข้อที่3นะครับดังนั้นสรุปว่าอเหตุกะทั้ง18สงเคราะห์เป็นอสังขาริกนะครับเพราะว่าอเหตุกะจิตนี้เกิดขึ้นเองโดยอาศัยอุปัตติเหตุทางทวารมาประชุมกันให้เกิดแม้จะมีผู้ใดผู้หนึ่งมาชักจูงหรือแนะนำก็ดีถ้าอุบัติเหตุทางทวารไม่ครบถ้วนบริบูรณ์อเหตุกะจิตเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับดังนั้นเนื่องจากอเหตุกะจิตเนี่ยอันใดที่หนึ่งแล้วนะเขาสรุปนะว่าอเหตุกะสงเคราะห์เป็นอสังขาริกนะครับอสังขาริกไม่ต้องชักชวนส่วนอีกความหมายหนึ่งท่านบอกว่าอเหตุกะจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุ6เข้าประกอบเลยแม้แต่เหตุเดียวตามที่เราเรียนไปแล้วนะก็คืออกุศลเหตุ3ก็ไม่มีไม่มีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุโสภณะเหตุ3ก็ไม่มีไม่มีอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุนะครับเมื่อจิตทั้ง18ดวงนี้ไม่มีเหตุ6เข้ามาสัมปยุตเลยนะครับไม่มีเหตุ6เข้ามาสัมปยุตเลยเราจึงสงเคราะห์อเหตุกะจิตทั้ง18ดวงเป็นวิปปยุตนะครับเป็นวิปปยุตตังทั้ง18ดวงนะครับเพราะว่าจิตที่มีเหตุ6เข้าสัมปยุตเขาเรียกสาเหตุกะนะครับสาเหตุกะก็ต้องบอกว่ามีญาณสัมปยุตบ้างนะครับทิฏฐิคตาสัมปยุตบ้างพวกนั้นแต่อเหตุกะไม่มีอะไรใน5ตัวนี้มาสัมปยุตเลยนะครับฉะนั้นอีกในหนึ่งอเหตุกะ18สงเคราะห์เป็นวิปปยุตตังทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอเหตุกะจิตก็เลยหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสัมปยุตเหตุนะครับแต่พระองค์ก็ตรัสว่าทำทั้งหลายล้วนมีเหตุเป็นแดนเกิดนะครับมีเหตุเป็นแดนเกิดมีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะครับเหตุที่นี้ไม่ได้หมายถึงเหตุ6นะครับเหตุที่นี้ไม่ได้หมายถึงเหตุ6แต่หมายถึงปัจจัยนะครับหมายถึงปัจจัยที่จะทำให้จิตกลุ่มนี้เกิดขึ้นปัจจัยที่ทำให้อเหตุกะจิต18ดวงเกิดขึ้นเรียกว่าอุปัตติเหตุนะครับฉะนั้นอเหตุกะจิตเหล่านี้จะปรากฏขึ้นได้ต้องอาศัยอุปัตติเหตุคือเหตุที่ประชุมพร้อมกันนะครับเหตุที่ประชุมพร้อมกันจิตเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นได้เอาละตอนนี้เรามาดูอุปัตติเหตุทางทวารละนะครับเรามาดูอุปัตติเหตุทางทวารละนะครับท่านบอกว่าเหตุที่ทำให้เหตุกาจิต18ดวงนี้เกิดขึ้นได้มีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1เหตุให้เกิดจักขุวิญญาณ2ดวงเกิดขึ้นนะครับเหตุให้เกิดจักขุวิญญาณ2ดวงเกิดขึ้นท่านบอกว่าข้อ1ต้องมีประสาทตาดีประสาทตาดีคือประสาทตายังไม่บอดนะไม่ใช่คนตาบอดนะครับข้อ2ต้องมีรูปารมณ์ต้องมีสีต่างๆมาปรากฏนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่ทำให้สีปรากฏก็คือข้อ3อโลกะอโลกะคือแสงสว่างนะครับแสงสว่างถ้าประสาทตาเราดีนะครับสีก็มีอยู่แต่แสงสว่างไม่มีห้องเน้นมืดมิดสนิทรูปารมณ์ไม่ปรากฏจักขุวิญญาณก็เกิดไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยต้องอาศัยองค์ประกอบที่3คืออโลกะแสงสว่างแล้วข้อ4มนสิการมีความใส่ใจในอารมณ์ความใส่ใจในที่นี้มุ่งเอาทำ2อย่างนะครับก็คือทั้งมนสิการเจตสิกด้วยแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจิตด้วยนะครับก็คือถ้าปัญจทวาราวัชนะเขาไม่ใส่ใจที่จะเปิดรับอารมณ์นะครับไม่เปิดประตูจักขุวิญญาณก็เห็นไม่ได้นะครับงั้นเมื่อองค์ประกอบ4อย่างครบแล้วจักขุวิญญาณเกิดได้ทันทีเลยนะครับเกิดขึ้นเห็นได้ทันทีไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นนะครับเพราะปัจจัยเขาประชุมพร้อมกัน
ส่วนเหตุให้เกิดโสตวิญญาณ2ดวงนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะข้อ1โสตประสาทหูต้องดีก็คือหูไม่หนวกนะครับข้อ2มีเสียงมีสัทธารมณ์คือมีเสียงต่างๆนะครับข้อ3มีวิวรากาศก็คือมีช่องว่างอากาศให้เสียงเดินทางมาถึงประสาทหูเรานะครับสังเกตนะคลื่นเสียงน่ะมาตามอากาศนะครับคลื่นเสียงคือความถี่ของอากาศดังนั้นเมื่อมีมหาภูตรูปกระทบกันนะฮะจะเกิดคลื่นเสียงนะกระจายออกรอบๆการกระทบกันของมหาภูตรูปนั้นนะครับแล้วก็จะเคลื่อนไปในอากาศนั่นแหละนะเคลื่อนไปในอากาศนั่นแหละถ้าระหว่างทางไม่มีอะไรมาปิดกั้นนะครับไม่มีกำแพงไม่มีประตูมาปิดกั้นคลื่นเสียงก็จะสามารถเดินทางได้โดยสะดวกก็จะเดินทางมาถึงประสาทหูเรานะครับพอมากระทบประสาทหูเราแล้วก็มีมนสิการก็คือความใส่ใจนะฮะหรือว่าจะเป็นมนสิการเจสิกหรือปัญจทวารวัชนะจิตก็ได้ทั้งสองอย่างการได้ยินก็เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเสียงกระทบกันมีมหาภูตรูปกระทบกันเกิดเสียงนะครับแต่ว่าเราอยู่นอกห้องเสียงอยู่ในห้องนะครับขึ้นเสียงไปเจอกำแพงมันผ่านไปไม่ได้นะครับมันผ่านไปไม่ได้การได้ยินก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้นะครับนอกจากไอ้ช่องประตูช่องหน้าต่างนะครับพอมีช่องอากาศให้เสียงมันเล็ดลอดออกไปก็พอจะได้ยินแต่มันจะเบาขึ้นคลื่นมันจะผ่านช่องแคบแคบคลื่นมันจะเล็กลงนะครับดังนั้นคลื่นเสียงเนี่ยถ้าคลื่นลูกโตเสียงจะดังนะครับถ้าคลื่นลูกเล็กเสียงจะเบาเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องรูปปรมัตถ์กันจะอธิบายในส่วนนี้สรุปเหตุให้เกิดโสตวิญญาณประสาทหูดีมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นจากการกระทบของมหาภูตรูปแล้วก็มีช่องอากาศช่องว่างอากาศให้คลื่นเสียงเดินทางมาแล้วก็มีมนสิการปัจจัย4อย่างครบการได้ยินก็เกิดขึ้นทันทีนะครับเมื่อปัจจัยพร้อมไม่อยากได้ยินก็ต้องได้ยินนะครับข้อ3เหตุให้เกิดคณะวิญญาณ2ดวงเหตุให้เกิดคณะวิญญาณ2ดวงท่านบอกว่าข้อ1คณะประสาทต้องดีคณะประสาทต้องดีหมายถึงไม่ได้เป็นคนจมูกโวจมูกแหว่งนะครับคนบางคนน่ะเป็นโรคจมูกโวจมูกแหว่งไอ้คณะประสาทมันก็ไม่มีถูกทำลายไปนะครับคนที่มีประสาทจมูกดีนะครับมีอยู่แล้วก็มีกลิ่นต่างๆคือคันธารมมากระทบนะครับและกลิ่นนั้นน่ะต้องอาศัยวายโยธาตคือธาตุลมพามาแล้วก็มีมนสิการนะครับความใส่ใจการได้กลิ่นก็เกิดขึ้นได้สังเกตนะครับท่านบอกว่ากลิ่นลอยตามลมนะฮะกลิ่นลอยตามลมกลิ่นจะไม่ลอยทวนลมนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่ต้นลมเราจะไม่ได้กลิ่นนะครับไม่ได้กลิ่นเพราะลมจะพัดกลิ่นไปทางใต้ลมนะฉะนั้นคนที่เขาไปเพ่งอสุภกรรมฐานนั่นท่านดวงต้องดูทิศทางลมด้วยนะเพ่งซากศพที่เน่าเนี่ยต้องดูทิศทางลมด้วยว่าลมพัดจากด้านนี้ไปด้านโน้นอ้าวเราต้องไปยืนเหนือลมทำไมต้องไปยืนเหนือลมเพราะว่าขณะยืนเหนือลมเนี่ยนะครับลมจะพัดกลิ่นของซากศพไปอีกฝั่งหนึ่งกลิ่นก็จะไม่มารบกวนประสาทจมูกของเรามากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังนะเกิดไปยืนใต้ลมเนี่ยดูซากศพลมพัดมากลิ่นซากศพเข้ามากระทบประสาทจมูกการได้กลิ่นของเรามันจะเหม็นมากเหม็นจนเราเกิดอาเจียนเลยนะครับสมาธิเราก็จะไม่สามารถตั้งได้นานนะครับมันจะเรียกว่าเกิดอาเจียนละการจะเพ่งซากศพมันก็สมาธิก็ตั้งไม่อยู่เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็เลยต้องไปอยู่เหนือลมนะครับกลิ่นลอยตามลมมีคนถามว่าแล้วถ้าไม่มีลมล่ะ ตอนนั้นอากาศมันสงบนิ่งไม่มีลมล่ะแล้วยังไงดีนะครับเขาบอกถ้าอากาศสงบนิ่งกลิ่นจะฟุ้งกระจายออกไปรอบๆนะครับกลิ่นจะฟุ้งกระจายออกไปรอบๆนะครับอันนี้ก็ลักษณะของ
ของกลิ่นนะครับที่เวลาจะกระจายนะครับก็มีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วกลิ่นลอยทัวลงไม่ได้หรือนะครับกลิ่นลอยทัวลงไม่ได้หรือท่านสมาชิกล่ะท่านนักศึกษาท่านนักศึกษาบอกกลิ่นลอยทัวลงได้ไหมครับมีกลิ่นอะไรบ้างลอยทัวลงได้ศีลครับกลิ่นอะไรนะครับกลิ่นของศีลครับกลิ่นศีลลอยทัวลงแม้พระพรหมยังได้กลิ่นศีลเลยเนาะถูกไหมมีใครเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยนะอืมโอเคก็สรุปว่าเอ๊ะกลิ่นลอยตามลมก็ผิดสิเพราะมีกลิ่นศีลลอยทัวลงได้เดี๋ยวเรามาแก้ตำราใหม่ไม่ใช่นะครับกลิ่นน่ะลอยตามลมจริงๆกลิ่นลอยทวนลมไม่ได้ส่วนคำว่ากลิ่นศีลลอยทวนลมนั้นเป็นโวหารเป็นโวหารเพราะศีลน่ะเป็นนามนะครับไม่ใช่รูปนะครับกลิ่นศีลลอยทวนลมหมายถึงความดีของคนมีศีลจะฟุ้งขจรกระจายทั้งทวนลมและตามลมนะครับเป็นที่ประจักษ์รู้จักของคนทั่วไปนะครับท่านใช้โวหารเฉยๆนะครับกลิ่นศีลหมายถึงคุณความดีของคนมีศีลจะฟุ้งขจรกระจายไปทั่วทั้งทวนลมและตามลมนะท่านก็เลยบอกแม้พระพรหมยังได้กลิ่นศีลนี่ก็เป็นโวหารอีกเหมือนกันทำไมเป็นโวหารเพราะพระพรหมไม่มีคานประสาทนะจะไปดมกลิ่นได้ยังไงนะครับสรุปเป็นโวหารนะครับถ้าเป็นกลิ่นที่เป็นรูปลอยตามลมอย่างเดียวนะครับดังนั้นเมื่อประสาทจมูกเราดีมีกลิ่นมากระทบมีธาตุลมพามาและมีมนสิการการได้กลิ่นก็เกิดขึ้นทันทีไม่อยากได้กลิ่นก็ต้องได้กลิ่นนะครับทวารที่4เหตุให้เกิดชิวหาวิญญาณ2ดวงข้อ1ชิวหาประสาทดีก็คือประสาทลิ้นต้องดีนะนะครับลิ้นไม่ขาดนะข้อ2มีรสารมณ์คือมีรสต่างๆมากระทบข้อ3มีอโปธาตมีธาตุน้ำนะครับมีธาตุน้ำและข้อ4มีมนสิการถามว่าทำไมต้องมีธาตุน้ำมีใครทราบไหมทำไมชิวหาวิญญาณต้องมีธาตุน้ำก็บอกจากคุณวิญญาณต้องมีธาตุน้ำไม่มีรสไม่มีรสเพราะรสมันอยู่ที่อาหารน่ะรสมันอยู่ที่อาหารน่ะต้องมีน้ำเป็นส่วนผสมอาจารย์มีท่านอื่นมีความเห็นไงคุณกาญจนาว่าไงนะคุณพงพัฒน์น้ำเป็นสื่อครับน้ำเป็นสื่อคุณน้อยน้ำเนี่ยมันจะซึมแล้วก็เป็นตัวละลายค่ะอาจารย์ใช่สาธุต้องอธิบายอย่างนี้แหละน้ำจะเป็นตัวละลายรสของอาหารให้ซึมซาบเข้ามาในประสาทลิ้นของเรานะครับน้ำน่ะจะไปละลายรสที่อยู่กับอาหารให้ซึมซาบเข้ามาในประสาทลิ้นของเราฉะนั้นถ้าลิ้นเราแห้งๆอาหารก็แห้งๆมาแตะที่ลิ้นน่ะไม่รู้รสเลยนะครับไม่รู้รสแต่โดยธรรมชาติของร่างกายเราเวลามีอาหารอะไรมาแตะที่ลิ้นน่ะแม้อาหารนั้นแห้งสนิทลิ้นแห้งสนิทก็จริงลิ้นน่ะมันจะผลิตน้ำลายซึมออกมาจากไอผิวลิ้นเลยนะครับจะมีน้ำลายซึมออกมาเข้าไปละลายรสที่อยู่ในอาหารนั้นให้ซึมลงมาที่ผิวลิ้นได้ทันทีในเซลล์ประสาทลิ้นได้ทันทีนะฮะดังนั้นทางชิวหาวิญญาณก็เลยต้องมีธาตุน้ำนะครับเอาไว้ละลายรสให้ซึมซาบเข้ามาในประสาทลิ้นนะเมื่อปัจจัย4อย่างครบการรู้รสก็เกิดขึ้นได้นะครับทางกายทางกายนี่มีความแปลกกับชาวบ้านเขาหน่อยนะ เหตุให้เกิดกายวิญญาณ2ดวงนะครับ1กายประสาทต้องดีก็คือไม่เป็นอัมพาตนะครับ2มีโผฏฐัพพารมณ์คือความเย็นร้อนอ่อนแข็งความตึงความไหวมากระทบ3มีอัฏฐปัทวีมีทัฏฐปัทวีมีธาตุดินแล้วก็4มีมนสิการนะฮะการรู้โผฏฐัพพารมณ์ก็เกิดขึ้นทางกายทำไมต้องอาศัยธาตุดินทางกายทำไมอาศัยธาตุดินร่างกายเป็นธาตุดินอาจารย์ร่างกายเป็นธาตุดิน
มีท่านอื่นไว้ค้ำยันร่างกายครับว่าไงครับไว้ค้ำยันร่างกายครับไว้ค้ำยันร่างกายธาตุดินไว้ค้ำร่างกายนะมีท่านอื่นให้ความเห็นไงอ๋ออันนั้นมันโผฏฐัพพารมนะคะเขาบอกว่ามีโผฏฐัพพารมแล้วล่ะแล้วก็ทำไมต้องมีพระธาตุดินอีกมีปฐวีธาตุอีกขออนุญาตค่ะครับเชิญครับคุณพิจาร์ค่ะกายประสาทฝังอยู่ในเนื้อค่ะโอ้สาธุเลยนะคะนี่คือเหตุผลที่ถูกต้องกายประสาทฝังอยู่ในปฐวีธาตุคือเนื้อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหัวใจขากล้ามเนื้อปอดกล้ามเนื้อตับกล้ามเนื้อไตพวกนี้รวมเป็นพวกเซลล์เนื้อทั้งนั้นแหละนะครับพวกนี้เป็นธาตุดินแล้วก็กายประสาทก็จะไปฝังตัวอยู่ในธาตุดินนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีมนสิการการรับผลถับพารมก็เกิดขึ้นได้ทันทีนะครับดังนั้นเราก็เห็นได้ว่าจิต10ดวงนี้คือจักขุวิญญาณ2โสตวิญญาณ2คานวิญญาณ2ชิวหาวิญญาณ2และกายวิญญาณ2รวมกันเรียกว่าทวิปัญจวิญญาณจิต10นะเรียกว่าทวิปัญจวิญญาณจิต10ทวิปัญจวิญญาณแปลมาจากคำว่าปัญจวิญญาณ2ชุดนะครับปัญจวิญญาณ2ชุดนะครับก็คือเป็นอกุศลวิบากชุด1 5ดวงเป็นกุศลวิบากชุด1อีก5ดวงนะครับปัญจวิญญาณ2ชุดรวมกันก็เลยเรียกว่าทวิปัญจวิญญาณเป็น10ดวงแต่เนื่องจากชื่อเขายาวยาวทำให้ยากต่อการเรียกถ้าเราเรียกชื่อเต็มเขาได้นะครับต่อไปเราก็เรียกชื่อย่อเขาเรียกเขาว่าทวิ10นะครับต่อไปถ้าเราเจอทวิ10เมื่อไหร่เราก็รู้ว่าอ๋อนี่คือทวิปัญจวิญญาณ10ทวิปัญจวิญญาณ10ดวงนี้เองอ้าวได้ไป5คู่แล้วนะ10ดวงเหตุปัจจัยอุบัติเหตุมีใครสงสัยไหม อุบัติเหตุทั้ง5วิญญาณมีใครสงสัยไหมทวนอีกทีนะทั้งตาประสาทตาดีมีสีมากระทบมีแสงสว่างให้สีปรากฏนะแล้วก็มีมนสิการทั้งหูประสาทหูดีมีเสียงมากระทบมีช่องว่างอากาศให้เสียงเดินทางมาแล้วก็มีมนสิการทั้งจมูกประสาทจมูกดีมีกลิ่นกระทบมีลมพากลิ่นมาแล้วก็มีมนสิการทั้งลิ้นประสาทลิ้นดีมีรสมากระทบมีธาตุน้ำมาละลายรสให้ซึมเข้าไปในประสาทลิ้นแล้วก็มีมนสิการทั้งกายประสาทดีไม่เป็นอัมพาตนะครับมีโผฏฐัพพารมมากระทบมีปัทวีคือเนื้ออันเป็นที่รองรับของกายประสาทและก็มีมนสิการนะครับองค์ประกอบอุบัติเหตุทางทวารครบทวิ10เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมาชักชวนต่อไปเหตุให้เกิดมโนธาตุ3นะครับเดี๋ยวท่านบอกเอ๊ะมโนธาตุคืออะไรนะครับขออธิบายความหมายคำว่ามโนธาตุก่อนนะท่านที่มีปากกาจะจดก็เตรียมไว้จดนะความหมายของคำว่ามโนธาตุนะครับมโนธาตุหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ปัญจารมอย่างผิวเผินนะครับธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ปัญจารมอย่างผิวเผินไม่ละเอียดลึกซึ้งนะครับขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งมโนธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ปัจจุบันปัญจารมอย่างผิวเผินต้องมีปัจจุบันด้วยตกไปนิดหนึ่งขออภัยธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ปัจจุบันปัญจารมอย่างผิวเผินไม่ละเอียดลึกซึ้งครับไม่ลึกซึ้งไงเดี๋ยวมาเรียนตรงบุคลาธิฐานอีกทีนะแต่ในมโนธาตุมี3ดวงคือปัญจทวาราวัชนะจิต1ดวงแล้วก็สัมปฏิชนะ2ดวงนะครับสรุปไอ้3ดวงเนี่ยมันล้อมหน้าล้อมหลังทวิ10นะมันล้อมหน้าล้อมหลังทวิ10นะเพราะปัญจทวารวัชนะอยู่ข้างหน้าทวิ10เป็นคนเปิดประตูรับอารมณ์ให้แก่ทวิ10ส่วนสัมปฏิชนะเป็นคนรับอารมณ์ต่อจากทวิ10
นะคะก็มีปัญจทวารชนะ1ดวงสัมจิตชนะจิต2ดวง3ดวงนี้รวมกันเรียกว่ามโนธาตุนะฮะมี3ดวงมโนธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้ปัจจุบันปัญจารมอย่างผิวเผินนะครับไม่ละเอียดลึกซึ้งทีนี้องค์ประกอบอุบัติเหตุให้เกิดมโนธาตุ3ดวง1ต้องมีปัญจทวาร นะต้องมีปัญจทวารปัญจทวารองค์ธรรมคือประสาทรูป5นะครับองค์ธรรมของปัญจทวารคือประสาทรูป5 2ต้องมีปัญจารมณ์ก็คือมีอารมณ์ทั้ง5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและผลทัพพะมากระทบทวารใครทวารมันนะนะครับเมื่อมีปัญจทวารและมีปัญจารมณ์แล้ว3ต้องมีหัตถยวัตถุนะครับต้องมีหัตถยวัตถุเพราะทำไมต้องมีหัตถยวัตถุเพราะไอ้โมโนธาตุ3ดวงเนี่ยมันเกิดที่หัตถยวัตถุนะครับเป็นที่อาศัยเกิดของโมโนธาตุแล้วก็4มีมนสิการคือความใส่ใจอารมณ์ตัวนี้คือมนสิการะเจตสิกนะครับอยู่ในสัพพะดวงที่7ครับเมื่อองค์ประกอบ4อย่างครบก็คือมีปัสสาทรูป5คือมีปัญจทวารมีปัญจารมณ์คือมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็มีหัตถยวัตถุอันเป็นที่เกิดของมโนธาตุแล้วก็มีมนสิการมโนธาตุทั้ง3ดวงนี้ก็เกิดขึ้นได้ทันทีครับที่เหลืออีก5ดวงอีก5ดวงมีเหลืออะไรบ้างอ่ะนะครับแล้วเหลือสันติรณะ3ดวงเหลือมโนทวารวชนะอีก1ดวงเหลือหัสสิตุปาทะจิตอีก1ดวงนะคะก็เป็น5ดวงนะคะใน5ดวงที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะครับ5ดวงที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะคะก่อนที่เราจะดูอุบัติเหตุเขาเรามาทำความเข้าใจว่ามโนวิญญาณธาตุคืออะไรนะคะมโนวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์6ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับเอาปากกาจดนะเดี๋ยวจะพูดช้าๆมโนวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้อารมณ์6ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติอย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างละเอียดลึกซึ้งอันนี้เรียกมโนวิญญาณธาตุนะครับก็คือรู้ละเอียดมากกว่ามโนธาตุล่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้แค่ปัจจุบันอย่างเดียวนะรู้ที่เป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้หรือรู้ไอ้ที่มันไม่เกิดดับอ่ะเรียกว่าการวิมุตติก็ได้นะครับเช่นไปรู้นิพพานบ้างบัญญัติบ้างอ้าวเมื่อเรารู้ลักษณะความหมายของมโนวิญญาณธาตุแล้วนะครับมีจำนวน5ดวงนะครับก็คือสันติรณะ3ดวงที่เหลือนะครับแล้วก็มโนทวชนะ1หัสสิตุปาทะ1ท่านบอกว่าอุปเทศที่จะทำให้มโนวิญญาณธาตุ5ดวงนี้เกิดขึ้นต้องมี4ประการเหมือนเดิม1ต้องมีทวาร6นะทวาร6ก็คือมีประตูรับอารมณ์ทั้ง6นี่แหละคือประสาทรูป5กับมโนทวารอีก1นะครับมโนทวารตัวนี้องค์ธรรมคือภวังคจิต19เดี๋ยวค่อยมาเรียนกันนะครับต้องมีปัญจทวารและมโนทวารปัญจทวารคือมีประสาทรูป5และมโนทวารคือภวังคจิต19เมื่อมีทวาร6แล้วต้องมีอารมณ์6อารมณ์6ก็คือมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นะครับมาปรากฏข้อ3หัตถยวัตถุหัตถยวัตถุก็คือในภูมิที่มีขันธ์5มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้อาศัยหัตถยวัตถุเกิดทั้งนั้นเว้นอรูปพรหมนะอรูปพรหมไม่มีหัตถยะเขาเรียกผมไม่มีหัวใจแล้วก็มีมนสิการนะครับเมื่อมีทวาร6มีอารมณ์6นะครับมีหัตถยวัตถุในภูมิที่มีขันธ์5นะครับหรือไม่ต้องอาศัยหัตถยวัตถุในภูมิที่มีขันธ์4แล้วก็มีมนสิการ
มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้ก็เกิดได้ทันทีนะครับแล้วก็ได้อุปัตติเหตุทางทวารครบหมดแล้วมีทักษาถามว่าไอ้มโนธาตุกับมโนยธาตุรู้ความหมายแล้วนะครับอยากให้อธิบายความหมายของคำว่าจักขุวิญญาณธาตุหน่อยก็คือไอ้ทวิสิบเขาเป็นวิญญาณธาตุ5นะครับในไหนเรียนอันนี้นะไอ้5ดวงเนี่ยเราเอาดวงเดียวมาเป็นตัวอย่างก็พอนะครับไอ้จักขุวิญญาณน่ะได้ชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุนะครับเพราะเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการเห็นปัจจุบันรูปารมณ์นะครับจักขุวิญญาณธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการเห็นปัจจุบันรูปารมณ์นะครับหรือเห็นรูปารมณ์ที่เป็นปัจจุบันก็ได้ไอ้ตัวอื่นก็เหมือนกันเลยนะทรงไว้ซึ่งการได้ยินปัจจุบันสัทธารมณ์ปัจจุบันคันธารมณ์ปัจจุบันระสารมณ์ปัจจุบันผุดสัพพารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าความหมายของคำว่าธาตุนะครับธาตุคำว่าธาตุคำเดียวว่าธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรนะครับอันนี้คำว่าความหมายคำว่าธาตุธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรก็คือไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ก็เสริมให้เพิ่มให้เข้าใจไว้นะครับอันนี้จำได้ก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนชั้นจุลโทอ่ะแล้วก็ได้ครบหมดแล้วเนาะมีใครจะถามอุปัตติเหตุทางทวารบ้างเรียนเชิญนะครับหรือยังไม่เข้าใจคำว่าธาตุมีท่านใดถามไหมครับอ้าวไม่มีใครถามหรือว่าหลับหมดแล้วไม่ได้หลับเนาะ คุณมุ้ยเชิญครับพูดตัวไหนโอเคเอาคำว่าธาตุก่อนนะธาตุเป็นคำพื้นฐานของเขาธาตุคำว่าธาตุธาตุนะธาตุหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรเรียกว่าธาตุนะครับจะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วบอกอันที่สองจักขุวิญญาณธาตุจักขุนี่แทน5ตัวเลยนะจักขุวิญญาณธาตุหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการเห็นปัจจุบันรูปารมณ์ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งจะบอกสภาวะด้วยก็ได้นะซึ่งสภาวะการเห็นปัจจุบันรูปารมณ์นะครับจดเสร็จหรือยังมโนธาตุมโนธาตุหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะธรรมชาติที่ทรงไว้มีคำนี้ขึ้นตลอดเลยนะธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้ปัจจุบันปัญจารมณ์อย่างผิวเผินไม่ละเอียดลึกซึ้งธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้ปัจจุบันปัญจารมณ์อย่างผิวเผินไม่ละเอียดลึกซึ้งเสร็จแล้วยังครับ
สุดท้ายมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้อารมณ์6การรู้อารมณ์6ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติอย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างละเอียดลึกซึ้งเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะครับอันนี้คำจำกัดความผมเรียบเรียงเองนะครับชัดเจนครบถ้วนจดครบนะมีใครจะถามตรงไหนบ้างในเรื่องที่เรียนมาอเหตุกะถึงอุบัติเหตุเลยแม่คุณอาเชิญครับตรงถ้าเปรียบเทียบมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุเนี่ยครับมันคือเห็นว่ามันต่างกันตรงที่ว่าอย่างมโนธาตุรับรู้ที่เป็นปัจจุบันพอเป็นมโนวิญญาณธาตุจะรับรู้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติแล้วก็รู้ละเอียดด้วยเทียบรู้ละเอียดด้วยรู้ละเอียดด้วยรู้รายละเอียดขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับรู้รายละเอียดด้วยเอาละจะขยายความตรงนี้ขอให้ท่านนักศึกษาเปิดเข้าไปหน้าห้องเปิดเข้าไปหน้าห้องหน้าห้องจะมีภาพเป็นวิถีจิตเห็นไหมครับท่านสมาชิกเปิดไปหน้าห้องทั้งสองห้องเลยนะเห็นหรือยังภาพวิถีจิตนะครับเขาบอกว่าภาพนี้เป็นการแสดงเรื่องการทำงานของอเหตุกะจิตโดยบุคลาธิฐานอันนี้ผมเป็นคนเรียบเรียงขึ้นมาเองแหละนะแล้วคุณสันก็ไปช่วยทำให้สีสวยๆนะครับเอาดูอันสวยก่อนเดี๋ยวอันไม่สวยให้ดูทีหลังนะครับเอาละฉะนั้นอันนี้เป็นการทำงานของอเหตุกะจิตทั้ง18ดวงโดยบุคลาธิฐานก็คือมีการยกตัวอย่างเป็นบุคคลขึ้นมานะครับเราจะเห็นเกตได้ว่าไอ้ดวงแรกนะครับอติตาภวังเขาบอกว่ามีอารมณ์ใหม่มาปรากฏแล้วนะครับอารมณ์ใหม่มาปรากฏแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้มากระทบกับทวารก็ยังไม่ได้มาเคาะประตูหรือมากดกริ่งเปรียบเหมือนคนมาสมัครงานนะครับอารมณ์เนี่ยเปรียบเหมือนคนมาสมัครงานนะครับดังนั้นอารมณ์มาถึงหน้าบริษัทแล้วนะคนสมัครงานมาถึงหน้าบริษัทแล้วไอ้ภวังค์ดวงนั้นเรียกว่าอติตภวังค์นะครับก็คือมีอารมณ์ใหม่มาปรากฏแล้วภวังคจรณะนะครับอารมณ์ขณะนั้นมากระทบกับประสาทรูปแล้วนะครับอุปมาเหมือนคนมาสมัครงานมาเคาะประตูหรือมากดกริ่งนะครับกดกริ่งดวงที่3ภวังคุปเฉทะตัดกระแสภวังค์นะครับเหมือนกับพนักงานก็ปลดล็อกประตูก่อนนะครับปลดล็อกประตูก่อนภวังคุปเฉทะนะครับเพราะประตูปกติจะล็อกอยู่นะคนกดกริ่งเขาก็ปลดล็อกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนอยู่ดีผับเข้ามาปล้นพอปลดล็อกประตูเสร็จปุ๊บนะครับปัญจทวารวัชนะนะครับหมายปัญจทวารวัชนะทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ใหม่ก็เปรียบเหมือนคนเปิดประตูนะหน้าที่เป็นคนเปิดประตูนะไอ้คนเปิดประตูนี่แหละเขาได้ชื่อว่ามโนธาตุนะครับเพราะอะไรเมื่อเขาเปิดประตูเนี่ยเขาเห็นไอ้คนสมัครงานเดินผ่านเข้ามาไหมเห็นนะครับเห็นแล้วคนนั้นกำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันไหมใช่นะครับแล้วไปรู้ไหมว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยชื่ออะไรมาทำอะไรรู้ไหมไม่รู้นะครับไม่รู้ดังนั้นปัญจทวารชนะชื่อมโนธาตุเพราะไปรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่างผิวเผินก็รู้แต่ว่ามีคนหน้าตาอย่างเงี้ยเดินเข้ามานะเขามีหน้าที่บอกให้ฉันมีหน้าที่เปิดประตูอย่างเดียวไม่ต้องไปถามนู่นถามนี่เขานะครับไม่ใช่หน้าที่
นะแต่ก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละเขาเปิดให้อารมณ์ผ่านมาให้คนเปิดคนสมัครงานเดินเข้ามาแกก็รู้แต่ว่าหน้าตามีคนหน้าตาอย่างเงี้ยเดินมาเข้ามาชื่ออะไรไม่รู้มาทำอะไรก็ไม่รู้ก็หมดหน้าที่ของปัญจทวารวัชนะแล้วนะครับส่วนทวิสิบเนี่ยนะครับทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่มาปรากฏก็เหมือนแผนกต้อนรับนี่แหละทวิสิบนะครับแผนกต้อนรับจะต้องมีการมาทักทายกับคนที่เข้ามาในบริษัทนะครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสมบัติครับคุณสมบัติมาติดต่อเรื่องอะไรคะผมมาสมัครงานตามที่บริษัทลงประกาศไว้อ๋อโอเคค่ะยินดีต้อนรับเตรียมเอกสารตามประกาศในตามประกาศมาครบถ้วนไหมคะครบถ้วนแล้วครับโอเคจบฉะนั้นทวิสิบเนี่ยจะรู้อารมณ์มากกว่ามโนธาตุนะครับรู้มากกว่ามโนธาตุนิดหนึ่งก็คือรู้ว่าเขาชื่อคุณสมบัติมาสมัครงานเตรียมเอกสารมาครบหมดหน้าที่นะหมดหน้าที่ทวิสิบแผนกต้อนรับจากนั้นทวิสิบจะให้คุณสัมติชนะนะครับทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อไปก็คือสัมติชนะเป็นแผนกพาส่งนะครับแผนกต้อนรับก็บอกอ้าวคุณสัมติชนะพาคุณผู้ชายคนนี้ไปแผนกบุคคลทีพาคุณผู้ชายคนนี้ไปแผนกบุคคลทีสัมติชนะก็บอกได้ครับเชิญครับก็พาคุณสมบัติเนี่ยไปแผนกบุคคลขณะพาไปเขาไม่รู้ว่าคนนี้ชื่อนายสมบัตินะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรรู้แต่ให้ฉันพาไปแผนกบุคคลฉันก็พาไปแค่นั้นหมดหน้าที่ฉันดังนั้นสัมติชนะก็เลยได้ชื่อว่ามโนธาตุนะครับมโนธาตุเพราะเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้ปัจจุบันอารมณ์อย่างผิวเผินนะครับพอเข้าใจยังว่าเขารู้แค่นั้นแหละทีนี้เมื่อสัมติชนะพาคุณสมบัติเนี่ยคุณมาสมัครงานไปถึงแผนกบุคคลก็หมดหน้าที่จบนะครับจบต่อไปเป็นหน้าที่แผนกบุคคลนะครับสันติรณะนี่แหละทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนไต่สวนคือแผนกบุคคลต้องสัมภาษณ์คุณสมบัตินะครับการสัมภาษณ์ก็นอกจากขอเอกสารนะที่มาสมัครงานขอดูวุฒิการศึกษาขอถามเคยประสบทำงานบริษัทไหนมาบ้างประสบงานการงานกี่ปีแผนกทำอะไรแผนกไหนได้บ้างมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างเงินเดือนต้องการเท่าไหร่นะครับก็สัมภาษณ์รายละเอียดของคุณสมบัตินี้อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับก็เลยเรียกว่าสามารถรู้อารมณ์อย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดลึกซึ้งก็เลยเป็นมโนวิญญาณธาตุนะครับพอสันติแล้วนะแผนกบุคคลสัมภาษณ์เสร็จหมดหน้าที่เขาก็ส่งคุณสมบัติพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่สัมภาษณ์ไปให้คุณวุคือโวฏฐัพพนะโวฏฐัพพนะหมายถึงผู้จัดการนะครับผู้จัดการก็มีหน้าที่ตัดสินอารมณ์นั้นนะครับงั้นโวฏฐัพพนะแกก็จะผู้จัดการก็จะรับข้อมูลจากแผนกบุคคลมานะครับแล้วก็เรียกคุณสมบัตินั่งเชิญครับชื่อคุณสมบัติเหรอครับยินดีครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลหน่อยนะครับแกก็จะพิจารณาข้อมูลนะครับพิจารณาข้อมูลแกก็จะรู้ข้อมูลเท่ากับคุณสันติแล้วนะนั่นแหละนะแกก็รู้รายละเอียดลึกซึ้งเหมือนกันแกก็เป็นมโนวิญญาณธาตุอีกดวงทีนี้แกพิจารณาข้อมูลนะครับถ้าหากว่าคุณสมบัติของคุณสมบัติเนี่ยไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับหน้าที่การงานที่จะรับสมัครนะครับแกก็พยายามพิจารณาว่าพอจะใช้ได้ไหมเนี่ยอาจจะพิจารณา2หรือ3ครั้งนะเมื่อพิจารณาไปพิจารณามาก็สรุปว่าความสามารถไม่ตรงกับตำแหน่งที่จะรับแกก็จะตัดสินว่าไม่รับเข้าทำงานนะครับเพราะคุณสมบัติคุณไม่ตรงกับที่เราประกาศไว้ขออภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับความรู้ของคุณจะเรียกเชิญตัวมาอีกครั้งนะฮะก็สรุปว่าถ้าตัดสินว่าไม่รับเข้าทำงานก็คือตัดสินไม่มีชวนะก็จบเลยนะครับนะฮะก็จบวิธีตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าข้อมูลที่สันติรณะส่งมานะครับของคุณสมบัติเนี่ยผู้จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าโอเคคุณสมบัติใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับผู้จัดการก็จะบอกว่าตกลงผมตัดสินใจ
รับคุณเข้าทำงานรับคุณเข้าทำงานก็คือมีชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์7ขณะนะครับชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์7ขณะนะครับทีนี้เขาบอกว่าเนื่องจากเวลางานยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเวลางานเหลืออยู่หน่อยก็คืออายุของรูปารมณ์ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับยังเหลืออยู่2ขณะอาจจะมีตาทารพณะมาเกิดอีก2ขณะนะครับตาทารพณะอุปมาเหมือนอะไรนะครับอุปมาเหมือนคนพาไปดูห้องทำงานนั่นแหละนะครับผู้จัดการเขาจะบอกว่าอ้าวคุณตาทารพณะช่วยพาคุณสมบัตินี่แหละไปดูห้องทำงานหน่อยตกลงผมรับเข้าคำทำงานในแผนกนี้ๆแล้วนะครับพาไปดูห้องทำงานทีนะครับตาทารพณะก็จะเชิญเชิญครับคุณสมบัติน่ะเดินทางนี้ครับนี่ครับห้องทำงานของคุณสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนนะครับต้องการขาดตกบกพร่องต้องการอะไรเพิ่มแจ้งผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเอามาหามาให้นะครับเมื่อตาทาพาไปดูห้องทำงานจบหมดเวลางานพอดีก็คืออายุรูปดับพอดีนะครับ17ขณะอันนี้ก็เป็นอุปมาการทำงานของอาเหตุกะจิตทั้ง18ดวงนะครับทั้ง18ดวงอีกทีนะทบทวนอีกทีนะอารมณ์เหมือนคนมาสมัครงานอารมณ์ที่มาปรากฏน่ะนะเหมือนคนมาสมัครงานนะฮะคนสมัครงานเคาะประตูเหมือนอารมณ์กระทบกับทวารนะครับผวังก็ไหวผวังคู่ประเฉทะนะครับตัดกระแสผวังเหมือนกับมีการปลดกรประตูแล้วปลดล็อกประตูแล้วปัญจทวารวชนะเหมือนคนเปิดประตูก็มีหน้าที่เปิดให้คนมาสมัครงานผ่านเข้ามาทวิปัญจวิญญาณจิตเหมือนแผนกต้อนรับต้องมีการมาทักทายกันเล็กน้อยนะครับสัมจิตชนะเป็นแผนกพาส่งสันติรณะเป็นแผนกบุคคลต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จส่งให้โวธพนะองค์ธรรมคือมโนทวารวชนะนี่แหละนะเป็นผู้จัดการมีหน้าที่ตัดสินถ้าข้อมูลโอเคนะครับคุณสมบัติโอเคก็รับเข้าทำงานถ้าไม่โอเคไม่ครบถ้วนก็ไม่รับเข้าทำงานนะฮะแล้วก็จากนั้นถ้าอายุรูปเหลือนะครับเวลาเหลือนิดหน่อยก็บอกอ่ะคุณตาทารพณะพาคุณสมบัติไปดูห้องทำงานหน่อยนะครับตกลงผมรับเข้าทำงานแล้วพรุ่งนี้เขามาเข้าทำงานได้นะครับมีอะไรก็อำนวยความสะดวกเขาด้วยนะนะครับตาทารพณะก็พาไปดูห้องทำงานเสร็จจบวิธีกลับบ้านนะครับเป็นไงอธิบายงี้ชัดเจนไหมขอถามค่ะครับเชิญครับถ้าตามตัวอย่างอันนี้นะคะตอนที่ตรงที่เป็นทวารวชนะจิตเนี่ยคือจะไม่เห็นถูกไหมคะอาจารย์อ๋อคือถ้าคือจะเทียบระหว่างตรงที่ทวิวิญญาณกับทวาราปัญจทวาราวชนะจิตว่าอันนึงรับอารมณ์แต่เขาไม่เห็นถูกไหมคะใช่เขาไม่เห็นถ้าเทียบกับตัวอย่างค่ะแต่เขาเปิดประตูแต่ว่าจะมาเห็นตอนที่อยู่ในทวิวิญญาณถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแต่เขาก็ใช้คำว่ามีอารมณ์ปรากฏอารมณ์ผ่านเข้ามาแล้วผ่านเข้ามาแล้วเหมือนกับผ่านแบบจะพูดภาษาชาวบ้านแบบมีการรู้อารมณ์นั้นนิดหน่อยรู้แบบผิวเผินเล็กๆนะครับแต่ถามว่าเห็นไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเพราะว่าปัญจทวารชนะไม่มีหน้าที่เห็นรูปอารมณ์นะครับสรุปว่าทุกดวงนอกจากจักขุวิญญาณไม่เห็นหมดแต่รู้ไหมรู้เขามีรูปารมณ์เป็นอารมณ์อยู่ในช่วงวิถีทั้งวิถีเลยมีรูปารมณ์เป็นอารมณ์หมดนะครับสาธุครับขอบคุณค่ะเชิญครับใครจะถามเพิ่มคุณวันธนีทำไมเสียงเบาๆเชิญครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้เดี๋ยวยกอีกทีมีท่านอยากจะถามเพิ่มไหมคุณกัญจนาถามอะไรเปล่าครับห้องหนึ่งห้องวันเสาร์มีไหมห้องวันเสาร์ไม่มีนะไม่มีโอเคงั้นท่านสมาชิกเปิดไปดูหน้าห้องอีกครั้ง เปิดไปดูหน้าห้องอีกครั้ง
อันนี้เป็นภาพที่ผมขึ้นกระดานนะจะค่อนข้างยุ่งๆนิดหนึ่งยุ่งๆนิดหนึ่งนะครับต้องขยายนิดหนึ่งนะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะมีภาพอเหตุกะ18อยู่ข้างบนแล้วก็มีวิถีจิตอยู่ข้างล่างแล้วก็มีลูกศรโยงนะครับลูกศรโยงนะครับก็คือคนมาสมัครงานคือรูปารมณ์นะครับอันนี้แสดงนะครับว่าอารมณ์ปรากฏอารมณ์กระทบประตูกระทบทวารแล้วก็ตัดกระแสผวังนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะไม่เกี่ยวกับอเหตุกะ18ดวงนะมันจะเริ่มเกี่ยวตรงปัญจทวารวัชนะนะครับปัญจทวารวัชนะผมก็จะมีลูกศรชี้มาจากอเหตุกะกิริยาดวงที่1ลงมาว่าปัญจทวารณะคือคนปัญจทวารวัชนะคือคนเปิดประตูนะครับส่วนทวิ10ผมเอามาดวงหนึ่งเป็นตัวอย่างก็คือจักขุวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งเป็นแผนกต้อนรับนะครับสามารถจะชี้ได้10ดวงนะแต่เขียนเยอะๆแล้วมันลกนะครับจากนั้นสัมจิตชนะเป็นแผนกพาส่งสัมจิตชนะก็อยู่หลังกายวิญญาณนะครับผมก็เอาตัวเดียวขีดสัมจิตชนะก็คือตัวนั้นแหละมาอยู่หลังจักขุวิญญาณเป็นบัวพาส่งสันติรณะก็ถัดไปนะครับก็ขีดแค่ดวงเดียวเอาอุเบกขาสันติรณะตัวนี้เป็นแผนกบุคคลนะครับสันติรณะจากนั้นโวฏฐัพพนะนะครับองค์ธรรมคือมโนทรชนะเห็นไหมอเหตุกากริยาดวงที่2ชี้มาที่วุก็คือผู้จัดการเป็นผู้ตัดสินในการรับหรือไม่รับนะครับถ้ารับก็มีชวนะไม่รับก็ไม่มีชวนะทีนี้เขาบอกขณะรับเนี่ยนะครับถ้าผู้จัดการตัดสินด้วยความซื่อตรงด้วยความซื่อตรงก็เหมือนกับมีโยนิโสนะซื่อตรงก็คือคนนี้เขามีคุณสมบัติแค่ไหนก็ให้เขาทำงานตามความสามารถของเขาก็ตัดสินเหมือนกับมีโยนิโสชาวนะก็เป็นมหากุศล8ทีนี้ไอ้ผู้จัดการเนี่ยตัดสินแบบลำเอียงก็ได้นะนะก็คือถ้าผู้จัดการมีอโยนิโสอาจจะมีความลำเอียงนะลำเอียงเนี่ยชาวนะเขาจะเป็นอกุศลละนะครับก็คืออะไรถ้าลำเอียงเพราะแหมพนักงานคนนี้หน้าตาดีฮะนะสมมติพนักงานผู้หญิงมานะพนักงานคนนี้หน้าตาดีฮะเอาละจัดห้องทำงานให้มาอยู่ใกล้ๆเราหน่อยละกันนะอยู่ใกล้ๆเราหน่อยละกันหรือให้มาอยู่ในห้องทำงานเราเลยละกันจะได้เห็นหน้าเขาเรื่อยๆหน้าตาสวยอ่ะนะครับหรือถ้าผู้จัดการผู้หญิงก็พนักงานชายหนุ่มคนนี้หน้าตาหล่อนะครับลำเอียงละนะฮะลำเอียงเพราะชอบนะก็จัดให้มาอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะสูงกว่าไอ้ความรู้เขาอ่ะจะได้มาอยู่ใกล้ๆอันนี้เขาเรียกว่ามีฉันทาคติลำเอียงแต่ถ้าโทสาคติแม่ไอ้คนมาสมัครงานพูดจาไม่มีหางเสียงนะครับจะไม่ค่อยแสดงความเคารพเท่าไหร่นะทำท่าทางทนงความรู้เยอะยิ่งไม่ชักจะไม่ชอบขี้หน้านะครับเขาเรียกอโยนิโสก็อาจจะตัดสินให้ไปทำงานแทนที่เขาย้ายตำแหน่งในระดับนี้นะครับกลับไปให้เขาทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งต่ำกว่าความรู้เขาที่เขาควรจะได้นะฮะก็เรียกว่าตัดสินด้วยโทสาคตินะครับก็จะมีโยนิโสอโยนิโสเกิดตรงการตัดสินอารมณ์ของผู้จัดการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปมาบุคลาธิฐานอันนี้ชัดไหมมีท่านใดจะถามไหมอันนั้นอันนี้เป็นเวอร์ชันของอาจารย์เทพเป็นคนเรียบเรียงขึ้นมาเองเพราะตอนเรียนมันก็งงๆเหมือนกันนะว่ามันทำงานกันยังไงครับพอเอามาเรียงเป็นบุคคลอธิษฐานโอ้ก็โอเคนะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมีใครยังไม่เคยอยากถามได้เลยนะครับขอถามค่ะเชิญครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนที่กุศลหรือว่าอกุศลเนี่ยตอนที่จะเกิดเนี่ยจะเกิดตอนช่วงชวนะ7ขณะหรือว่าเลยชวนะถูกต้องได้แค่7ขณะเพราะว่าชวนะนะครับกุศลทำหน้าที่ชวนะนะจิตดวงอื่นไม่ได้ทำชวนะถ้ากุศลเกิดก็เกิดทั้ง7ขณะถ้าอกุศลเกิดก็เกิดทั้ง7ขณะหมายความว่าเกิดตั้งแต่ชวนะแรกเลยไหมใช่ใช่ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ถ้าชวนะดวงที่1สมมตินะดวงที่1เป็นมหากุศลดวงที่3สมมตินะอีก7ดวงอีก6ดวงจะเป็นมหากุศลดวงที่3หมดเป็นประเภทเดียวกันทั้ง7ดวงนะครับ7ดวงต้องเหมือนกันหมดนะถ้าชวนะดวงที่1
เป็นมหากุศลดวงที่หนึ่งก็จะเป็นมหากุศลดวงที่หนึ่งทั้งเจ็ดขณะนะครับโอเคสาธุครับเป็นไงภาพยกตัวอย่างอุปบุคลาธิฐานทำให้เข้าใจอเหตุกะจิตง่ายชัดขึ้นไหมคุณกนกรัตน์เป็นไงครับดูภาพละดูภาพคุณสันก็ดูสบายตาหน่อยดูภาพผมเขียนก็จะปวดตานิดนึงแต่ว่าผมโยงจิตแต่ละดวงลงมาให้ดูคุณกนกรัตน์กราบครับเป็นไงเห็นภาพหรือยังพอได้อยู่นะโอเคยงเยอะอาลายนิดหนึ่งโอเคครับผมเป็นคนเขียนกระดาษไม่ค่อยเรียบร้อยห้องหนึ่งเชิญครับไอห้องวันเสาร์เมื่อกี้ใครถามครับครับขออนุญาตครับคุณพงษ์พัฒน์เชิญครับครับโอทัพพนะดวงที่8นะครับโอทัพพนะเนี่ยโอทัพพนะนะครับโอเนี่ยทำกับเป็นรู้เป็นรู้สภาวะเป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดออกเนี่ยไม่ไปก่อกุศลอกุศลเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจะเป็นมหากุศลหรือเปล่าครับหรือไงครับคือตัวเขาอะไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะเพราะว่าเขาเป็นกิริยาจิตนะครับแต่เขามีหน้าที่ตัดสินอารมณ์โดยอาศัยไอ้การสั่งสมอโยนิโสหรือโยนิโสอะมาอยู่ในอารมณ์นั้นด้วยนะครับก็คือเขามีความคุ้นเคยมามากพอเจออารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลเนี่ยเขาจะเกิดอโยนิโสทันทีเลยนะครับแต่ถ้าไปเจออารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่กุศลเขาจะเกิดโยนิโสได้ทันทีดังนั้นไอ้การที่เมื่อวานผมก็อธิบายนะว่าโยนิโสมนสิการอบรมได้อบรมคืออะไรให้มีชวนะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการตั้งตนไว้ชอบนั่นแหละตั้งตนชอบแหละเมื่อเราฟังธรรมแล้วนะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าอกุศลธรรมเป็นธรรมที่ควรลดละนะเราก็เพียรลดละนะครับขณะเราลดละอกุศลลงนั่นแหละคือกุศลเราเกิดนะแล้วก็กุศลใดที่เป็นสิ่งดีงามเราควรจะทำให้เกิดทำให้เจริญขึ้นเราก็ทำกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นไอการละอกุศลให้น้อยลงกับทำกุศลมากขึ้นนั่นแหละจะสั่งสมมาเป็นโยนิโสมนสิการนะครับจะเป็นโยนิโสแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำโยนิโสให้เกิดไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นอโยนิโสโดยธรรมชาติเองเพราะว่าธรรมชาติจิตมักจะไหลไปในที่ต่ำดังนั้นการจะฝึกโยนิโสเหมือนกับเราต้องฝึกว่ายน้ำทวนน้ำบ่อยๆให้กำลังของโยนิโสแข็งแรงเขาก็จะตัดสินให้ชวนะเป็นกุศลได้ง่ายนะครับพอเข้าใจนะคุณพงษ์พัฒน์พูดคุณภาพนะครับฮะขอถามอีกข้ออาจารย์ครับคุณอมพรการที่วิถีจิตที่เกิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าตถาลัมจะไม่เกิดอ๋อมีตถาไม่เกิดเยอะด้วยวิถีที่ตถาเกิดมีแค่เท่าไหร่นับละ 10% เองมั้งจากวิถีจิตทั้งหมดนะครับตถาลัมพนะเกิดได้ 10% แค่นั้นเองก็คืออย่างนี้ถ้าอายุรูปมันยาวพอนะครับอายุรูปมันยาวพอให้เกิดเหลืออายุ2ขณะก็อาจจะเกิดได้นะแต่อายุรูปยาวพอแล้วปัจจัยให้ตถาเกิดไม่ได้มันก็ยังเกิดไม่ได้นะครับตถาเกิดไม่ได้เดี๋ยวรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะยกตัวอย่างนิดนึงเช่นบุคคลนั้นน่ะไม่ใช่พวกกามบุคคลอย่างพวกเราเป็นพวกพรหมอ่ะเขาก็มีจักขุทวารวิถีได้นะแต่พรหมเขาไม่ใช่กามบุคคลพรหมก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ตถานะครับแม้อายุรูปเหลือพรหมก็ไม่มีตถาก็ไม่มีตถาก็ได้นะครับหรือประเภทที่เป็นเขาเรียกว่าไปรับอารมณ์ที่ดียิ่งตาทาเป็นโสมนัสขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันเกิดจากชาวนะโทสะสองดวงเนี่ยนะฮะตอนชาวนะเกิดมาเป็นโทสะแล้วก็ ไอ้ตาทาที่จะเกิดต่อมันเป็นโสมนัสนะครับฉะนั้นไอ้โสมนัสตาทาเกิดต่อจากโทสะไม่ได้นะครับตาทาก็เกิดไม่ได้นะฮะมันมีหลายปัจจัยอยู่ฉะนั้นวิธีที่ตาทาเกิดได้มีน้อยมากเลย แล้วก็ตถาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเลยนะตถาแค่เพียงมารับอารมณ์ที่เหลือต่อจากชวนะแค่นั้นแหละนะครับรับให้เหลือต่อจากชวนะให้มันสิ้นสุดวิถีไปแค่นั้นแหละผมใช้ศัพท์ว่ามาฆ่าเวลาให้มันหมดวิถีไปแค่นั้นแหละนะครับโอเคนะคุณอมพรครับขอบคุณครับครับเชิญครับขอถามครับอาจารย์ครับคุณอาถามสองคำถามนะครับครับอันแรกก็คือว่า
ที่โง่ทัพพนะที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยแล้วมันมีกรณีที่ว่าไม่รับนะไม่รับเข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะฮะเป็นแบบไหนหมายความว่าเช่นถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้จัดการบุคคลรับเข้าทำงานกับไม่รับเข้าทำงานเนี่ยกรณีไม่รับเข้ามาได้รับเข้ามานี่มันหมายถึงเป็นยังไงถ้าโดยบุคลาธิฐานก็คือคุณสมบัติเขาไม่ตรงไม่เพียงพอคุณสมบัติเขาไม่พอแก่หน้าที่ที่เราจะรับคุณสมบัติไม่พอเราก็ไม่รับแต่ว่าโดยธรรมาธิฐานนะก็คืออารมณ์นั้นกำลังแรงไม่พอนะฮะอารมณ์นั้นกำลังแรงไม่พอแรงไม่พอหมายถึงอะไรนะคะอารมณ์มันกำลังมันอ่อนจนเมื่อถึงโวฏฐัพพนะแล้วเนี่ยอายุรูปมันเหลือไม่พอ7ขณะอายุรูปมันเหลือไม่พอ7ขณะนะครับมันเหลือแค่5 6ขณะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้ยคุณสมบัติมันไม่พออายุรูปอันนี้มันน้อยเกินไปมันเกิดชวนะไม่ได้แล้วก็ตัดสินว่าไม่มีชวนะนะครับอารมณ์แรงมันน้อยแรงมันน้อยเนี่ยพอมันกว่าจะมาถึงโวฏฐัพพนะเนี่ยมันก็อาจจะไปสัก11 12ละนะครับ11 12ละอายุรูปอ่ะมันแค่17ขณะใช่ไหมพอมาถึงโวฏฐัพพนะมัน11 12ละมันก็เหลือรูปอายุรูปแค่5 6ขณะแค่นั้นเอง5 6ขณะเนี่ยชวนะเกิดไม่ได้เพราะชวนะเกิดต้องเกิด7ดวงใช่ไหมฮะเขาบอกอ่ะเกิดไม่ได้ก็ไม่ต้องมีชวนะจบนะครับหรืออีกในหนึ่งนะเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เรานึกคิดนะถ้าความอารมณ์นั้นมันไม่ชัดเจนอารมณ์มันไม่ชัดเจนเวลาเรานึกคิดไม่ออกเนี่ยก็ไม่มีชวนะนะเราคิดเรื่องนั้นไม่ออกก็ไม่มีชวนะถ้าเป็นโมโนทวารวิถีนะเราคิดเรื่องนั้นไม่ออกก็ไม่มีชวนะอย่างเช่นถ้าผมถามท่านนักศึกษาแล้วท่านนักศึกษาเข้าใจแล้วตอบได้ตอนที่ท่านตอบผมอ่ะเปรียบเหมือนว่ามีชวนะนะครับท่านตอบด้วยชวนะคือมหากุศลมาตอบผมได้นะครับแต่ถ้าผมถามท่านแล้วท่านก็นึกไม่ออกไม่ออกท่านก็ไม่ตอบก็คือไม่มีชวนะแค่นั้นเองพอเข้าใจยังอันนี้พูดแบบย่อๆนะเป็นเรื่องของวิถีจิตนะครับเดี๋ยวไปถึงชั้นวิถีจิตจะได้เรียนอย่างละเอียดเชิญครับถามอีกข้อนึงครับอายุรูปเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยอ๋ออายุรูปโอเคอายุรูปเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะชั้นจุลตีนี่ก็ควรจะรู้ละก็คืออย่างนี้ท่านบอกว่ารูปหนึ่งรูปนะครับนิพพานรูปหนึ่งรูปก็คือรูปปรมัตถ์แท้นี่แหละนิพพานรูปหนึ่งรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะนะครับก็คือเมื่อรูปเกิดขึ้นน่ะพร้อมกับจิตดวงที่1เนี่ยไอ้จิตดวงที่1ดับไปแล้วนะรูปนั้นก็ยังมีอายุไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิต2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับเพราะจิตดวงที่17ดับไอ้รูปนั้นน่ะเพิ่งจะดับไป1รูป1กลาบ1กลุ่มนะครับฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นนิยามของรูปเลยนะนิยามก็คือเป็นสเปคน่ะว่ารูป1รูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ดวงนะครับถ้านับอายุขณะอนุขณะย่อยนะถ้าจิต1ดวงมี3อนุขณะรูป1รูปจะมีอายุ51อนุขณะ51อนุขณะอ้าวถามตรงนี้เดี๋ยวแถมให้นิดหนึ่งเอาปากกาจดนะถามว่าทำไมจิตเกิดดับเร็วรูปเกิดดับช้าทำไมจิตเป็นจึงเกิดดับเร็วรูปจึงเกิดดับช้าเอาปากกามาจดนะอันนี้มันเกี่ยวมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เป็นทำให้เราเกิดความเข้าใจในการเรียนนะครับคำตอบนะครับเหตุผลที่จิตเกิดดับได้อย่างรวดเร็วเพราะจิตเป็นนามธรรมเหตุผลที่จิตเกิดดับได้อย่างรวดเร็วเพราะจิตเป็นนามธรรมไม่มีน้ำหนักเลยนะครับไม่มีน้ำหนักเลยจึงเกิดดับได้อย่างรวดเร็วนะครับเหตุผลที่จิตเกิดดับได้อย่างรวดเร็วเพราะจิตเป็นนามธรรมไม่มีน้ำหนักเลยจึงเกิดดับได้อย่างรวดเร็วส่วนเหตุผลที่รูปเกิดดับช้า
เพราะรูปมีน้ำหนักของมหาภูตรูปนะฮะเหตุผลที่รูปเกิดดับช้าเพราะรูปมีน้ำหนักของมหาภูตรูปนะครับที่เป็นรูปธรรมจึงเกิดดับช้ากว่านามนะรูปทุกรูปต้องมีมหาภูตรูปเกิดร่วมมหาภูตรูปมีน้ำหนักนะครับเป็นรูปที่มีน้ำหนักพอรูปมีน้ำหนักมันก็เลยเกิดดับช้าไม่เหมือนนามนามไม่มีน้ำหนักก็เลยเกิดดับเร็วโอเคนะจดกันครบหมดแล้วเนาะใครจดไม่ทันฉะนั้นอะไรที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพวกคุณนะจะอธิบายให้หมดเลยอาจารย์นะเอาตั้งแต่จิตเลยไหมเอาตั้งแต่จิตเลยไหมหรืออารูปได้ค่ะจิตเนื่องจากจิตเป็นนามธรรมไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักเลยจึงเกิดดับได้อย่างรวดเร็วจิตเป็นนามธรรมไม่มีน้ำหนักเลยจึงเกิดดับได้อย่างรวดเร็วส่วนรูปนะคะรูปเป็นรูปธรรมมีน้ำหนักของมหาภูตรูปนะคะมีน้ำหนักของมหาภูตรูปนะความหนักน่ะทำให้รูปมันเกิดดับช้าน้ำหนักของมหาภูตรูปแหละทำให้รูปเกิดดับช้าโอเคนะสาธุครับมีใครจะถามตรงไหนเพิ่มคุณอรทัยเชิญครับตาทารัมพนะตาทารัมพนะไม่มีบทบาทอะไรมากไม่มีบทบาทอะไรมากก็คือถ้าอายุรูปพอมีเหลือและองค์ประกอบของตาทารัมพนะเกิดได้เขาก็เกิดมาฆ่าเวลาให้มันหมดวิถีไปแค่นั้นแหละนะฮะเกิดมารับอารมณ์ต่อเหมือนกับเวลาเหลือหน่อยเอาพาไปดูห้องทำงานหน่อยแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็จบเขาเสพอารมณ์โดยความเป็นกุศลอกุศลแต่ทาทาเขาเป็นวิบาก เขาเป็นวิบากวิบากก็มีหน้าที่มารับอารมณ์ที่เหลือต่อไปให้มันจบวิถีแค่นั้นเองนะครับจะไม่มีทาทาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมีตาทาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นไปเป็นแต่ว่ามันเป็นสเต็ปการทำงานของวิถีจิตแค่นั้นแหละนะคะเป็นขั้นตอนการทำงานของวิถีจิตแค่นั้นแหละอาจารย์คะตาทารามเนี่ยจะจัดอยู่ในวิบากของพวกไหนอาจารย์ไม่ใช่เขาเป็นตาทารพนะก็คือมหาวิบากนี่แหละนะครับมหาวิบากเป็นส่วนมากแหละเขาก็จะทำหน้าที่ถ้าสมมติภาพวิถีนั้นน่ะมีรูปารมณ์นะครับมีรูปารมณ์เป็นอารมณ์ใช่มั้ยมีภาพมีสีเป็นอารมณ์สีนั่นน่ะจะปรากฏตั้งแต่อติตะในภาพทั้งวิถีจิตนะสีน่ะจะปรากฏตั้งแต่ไอ้รูปารมณ์มันจะปรากฏตั้งแต่อติตะภวังค์ดวงที่1เลยนะครับแล้วก็จะไอ้สีนั้นน่ะรูปารมณ์นั้นจะมีอายุมาเรื่อยๆๆๆพอมาถึงตาทารัมพนะไอ้มาถึงชวนะดวงที่15น่ะนะคะไอ้มาดวงที่7อ่ะมันเพิ่งจะผ่านไป15ขณะมันก็ยังเหลืออายุรูปยังไม่ดับเลยเดี๋ยวถ้าปัจจัยให้ตาทามารับรูปารมณ์ต่อได้อีก2ขณะนะตาทาก็แค่มารับรูปารมณ์ต่อให้มันจบวิถีไปแค่นั้นเองดูตามผังภาพจิตอีกทีนะภาพวิถีจิตอีกทีนะครับเคยมีครับคุณแจ็คว่าไงครับสิบเจ็ดดวงนะอ๋อ53ถ้านับเป็นอนุขณะนับอนุขณะ
ขณะย่อยอนุขณะย่อยอนุขณะย่อยจิตหนึ่งดวงมีสามอนุขณะจิตหนึ่งดวงมีสามอนุขณะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเมื่อคูณ17ดวงก็จะเป็น51อนุขณะครับครับเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นน่ะก็ขณะจักขุยานเห็นมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนแต่ชาวนะเป็นมหากุศลคืออย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายถามอันนี้ปัญหางานช้างเล็กๆนะแต่ช้างตัวไม่โตเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีนี้ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันมันเป็นประโยชน์นะคืออย่างนี้สมมติว่าขณะที่คุณเห็นนะคุณรู้ไหมว่าจักขุยานน่ะเห็นแค่สีนะเห็นแค่สีโทนสีต่างๆอ่ะนะคะแล้วจักขุยานเนี่ยจะรับโทนสีมาทีละสีนะคะเวลาจักขุยานรับโทนสีมาทีละสีเนี่ยต้องส่งสีไปที่ใจส่งสีไปที่ใจจะต้องเกิดมโนทวารที่ต่อจากจักขุยานนี่แหละจักขุทวารนี่แหละนะมโนทวารก็จะรับสีมาทีละสีแล้วก็มาปฏิปต่อให้เป็นรูปร่างขึ้นมาดังจากจักขุยานตอนเห็นสีจะเห็นทีละสีและเห็นสีทีละสีก็ส่งสีทีละสีมาทางใจใจก็จะรวบรวมหลายๆสีให้เป็นภาพขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างภาพขึ้นมาขณะที่ใจเห็นสีเป็นโครงสร้างภาพขึ้นมานั่นน่ะขณะนั้นน่ะยังเป็นรูปารมณ์เลยยังสักแต่ว่าเห็นยังไม่ได้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นบัญญัติอะไรเลยเขาเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือไม่ลงบัญญัติก็คือเห็นแต่มีโครงสร้างสีหลายสีปรากฏอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปรู้ในความหมายของสีเหล่านั้นเขาเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่เนื่องจากการทำงานของจิตเรามันเร็วมากเร็วจนเราเบรกเขาไม่อยู่เวลาจักขุยานส่งสีมาหลายสีมาทางใจแล้วทางใจเนี่ยรวบรวมสีเป็นรูปร่างเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่บัญญัติทันทีเลยนะครับมันจะถลำเข้าสู่บัญญัติทันทีเลยก็คือบัญญัติมารู้ว่าโอสีที่มีรูปร่างอย่างเงี้ยชื่อคุณแจ็คคุณธงชาติแหมหน้าตาหล่อเหลานะสีที่มีหน้าตาอย่างเงี้ยชื่อคุณกนกรัตน์แหมเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มอันนี้เป็นต้นนะครับก็ลงบัญญัติหมดเลยนะครับฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นน่ะมันจะลงบัญญัติเรื่อยทีนี้พอสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นบัญญัติมันก็เป็นที่อาศัยของตัณหาทิฏฐิเข้าอาศัยได้ทันทีเพราะทิฏฐิตัณหาไม่อาศัยปรมัตถ์อาศัยแต่บัญญัตินะครับดังนั้นท่านจึงบอกว่าขณะเห็นให้กำหนดแค่เห็นกำหนดแค่เห็นก็คือกำหนดแค่มีสีต่างๆมาปรากฏทางตาโดยไม่ได้ไปใส่ใจว่าสีนั้นคืออะไรนะครับซึ่งทำยากพอเข้าใจยังครับอันนี้เขาเรียกปัญจทวารวิถีโยงเข้าสู่มโนทวารวิถีและมโนทวารวิถีก็โยงเข้าสู่บัญญัตินะครับซึ่งเรามองแวบทีไรเราเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนะครับเป็นคุณสมพรเป็นคุณเดชาวุฒเป็นคุณอ้วนเงี้ยนะครับมองทีไรเป็นบัญญัติหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเห็นเนี่ยถ้าคุณสักตาไว้เห็นนะคุณจะไม่รู้เลยว่าคนที่คุณมองอยู่เป็นใครคุณจะมีเห็นแต่ภาพเป็นโทนสีปรากฏอยู่แค่นั้นเองนะเพราะภาพที่เห็นเป็นปรมัตถ์นะคุณเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นปรมัตถ์เนี่ยไอ้ทิฏฐิตัณหาเข้าอาศัยไม่ได้นะและคุณก็จะรู้ว่าไอ้ตัวสักแต่ว่าเห็นน่ะคือการทำงานของจิตแค่นั้นเองโดยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราเห็นนะครับแต่เป็นนามเป็นผู้เห็นนามเป็นผู้เห็นนะครับอันนี้ก็เกี่ยวโยงเรื่องการปฏิบัติที่ลึกเข้าไปนิดนึงโอเคนะครับมีใครถามเพิ่มไหมอาจารย์คะถามอีกค่ะครับเชิญครับมองยังไงคะถึงก็มองโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันไม่ได้ไงเราทำไม่ได้ไงแต่ว่าก็นั่นสิค่ะคุณปฏิบัติสติปัฏฐานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับปฏิบัติสติปัฏฐานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้านามรูปปริเฉทญาณคุณเกิดเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นคืออะไรนะครับแต่ผมอธิบายไม่ได้เพราะผมก็ยังไม่ได้นามรูปปริเฉทญาณนะครับ
ซึ่งนามรูปปริเฉทญาณนี่เกิดยากมากนะเขาบอกว่าคนที่จะปฏิบัติต้องเรียนปริยัติให้เข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปนะรูปอันนี้ลักษณะต่างกับรูปนั้นยังไงนามนี้ต่างจากนามนั้นยังไงละขณะไปกำหนดอารมณ์นามรูปเนี่ยไอตัวสติกับปัญญาเขาจะเข้าไปรู้สภาวะนามรูปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนสามารถแยกขาดนามรูปได้เขาเรียกว่าเป็นเชิงประจักษ์การปฏิบัติได้นามรูปปฏิเฉทญาณเป็นเชิงประจักษ์นะแต่ผมไปเห็นตำราของบางสำนักนะครับตำราบางสำนักนะอยู่แถวๆไม่บอกว่าที่ไหนอะแถวๆวัดมหาธาตุเขาบอกว่าแค่เราศึกษารู้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปนะฮะเช่นรู้ว่าเห็นน่ะเป็นนามภาพที่เห็นเป็นรูปเราได้นามรูปปริเฉทญาณละเราได้ญาณหนึ่งละเรารู้ว่านามก็มีปัจจัยให้เกิดรูปก็มีปัจจัยให้เกิดเช่นการเห็นน่ะต้องมีอุบัติเหตุทางทวารสี่อย่างรูปที่มาปรากฏก็ต้องเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจอย่างนี้เราได้ปัจจัยปริฆาญาณละโอ้โหถ้าเราเรียนแค่นี้เราได้สองญาณนี่เราเป็นจุลโสดาบันแล้วนะเราปิดอบายภูมิแล้วนะซึ่งมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นญาณเชิงปริยัตินะครับเขาเรียกว่าเป็นญาณเชิงปริยัติไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ง่ายอย่างนี้หรอกนะครับฉะนั้นผมไปอ่านหนังสือที่ท่านเขียนนะฮะผมบอกตายนามรูปปริเฉทญาณปัจจยะได้ง่ายอย่างเงี้ยโอ้โหผมได้ไปเกือบถึงมรรคญาณแล้วนะเนี่ยป่านนี้เพราะผมเข้าใจสภาวะไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเลยว่าเป็นยังไงนะผมก็น่าจะเป็นโสดาบันไปแล้วนะปรากฏผมก็ยังปุถุชนยังไม่ได้รู้อะไรโดยประจักษ์แจ้งสักเรื่องหนึ่งฉะนั้นการไปอธิบายว่าไอ้วิปัสสนาญาณได้ง่ายๆเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะครับมันอันตรายเหมือนกันทำให้คนไปหลงเข้าใจว่ามันได้ง่ายจริงโดยเพราะมีผู้ชายคนชื่อด็อกเตอร์อะไรไม่บอกนะแกบอกผมไปปฏิบัติกับท่านเจ้าคุณนี่แหละที่บอกว่าได้เรียนรู้ก็ได้นามรูปละผมไปปฏิบัติ2วันผมก็ได้อภิญญาละผมปฏิบัติกับท่าน7วันผมผ่านญาณ16เป็นโสดาบันไปแล้วนะ7วันได้โสดาบันนะครับผมก็บอกก็คงได้หรอกนะอย่างนี้เขาเรียกมโนโสดาบันนะครับฉะนั้นการปฏิบัติจะไม่มีการรับรองญาณไม่มีการรับรองมรรคผลให้ใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะให้ปัญญาเข้าไปเห็นสภาพและประจักษ์แจ้งเองแล้วก็จะรู้เองนะครับพอเข้าใจนะครับดังนั้นการเรียนเนี่ยสำคัญนะเรียนศึกษาให้เข้าใจสภาวะได้อย่างชัดเจนเราก็จะมีโอกาสปฏิบัติบรรลุได้ถูกต้องชัดเจนในอนาคตขอถามนิดครับเชิญคุณตานีถ้าสมมุติว่าเรามองแต่แบบว่าเราเห็นแบบใจลอยอะค่ะเราไม่เห็นว่าเป็นใครอย่างนั้นใช้ได้ป่ะไม่ได้อันนั้นเขาเรียกเห็นแบบขาดสติคือเราไม่ได้เห็นว่ารู้ก็คือแบบขออภัยเราใจลอยแล้วมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เหมือนจะเห็นเงาใครผ่านแป๊บๆป่ะแต่เราไม่รู้เป็นใครอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ชัดอารมณ์ไม่ชัดเจนอารมณ์ไม่มีกำลังไม่ชัดเจนไม่ใช่เห็นสักแต่ว่าเห็นนะนะครับอันนี้เขาเรียกไม่มีสติขณะนั้นใจลอยนะครับแต่ว่าขณะเห็นสักแต่ว่าเห็นน่ะมันมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะชัดเจนหมดเลยชัดเจนหมดในภาพที่เห็นน่ะมันปรากฏชัดเจนเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปสู่บัญญัติว่าภาพนั้นน่ะคืออะไรเป็นหญิงเป็นชายไม่มีเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีนะครับต่างกันนะแหมถ้าเรามองแบบเหม่อๆใจลอยแล้วบอกเห็นสักแต่ว่าเห็นเราก็สบายแล้วสิไม่ได้ครับไม่ได้เห็นสักแต่ว่าเห็นต้องปฏิบัติเยอะมากเลยกว่าจะเข้าถึงตัวนี้มันจะเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่ามันไม่คือหมายความว่าเราเห็นแต่ไม่รู้ไม่ได้ไปใส่ใจแต่เราไม่ได้กำหนดว่าเป็นใครมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่แต่มันดูคล้ายๆอ่ะแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอการเห็นแบบเหมือนกับมีคนเดินมาแต่ไม่ได้ไปใส่ใจว่าเป็นใครอ่ะว่าโดยวิถีจิตเขาเรียกว่าเป็นพวกปริตตารมวิถีนี่แหละวิถีที่ไม่มีชวนะนี่แหละเป็นวิถีประเภทพวกนี้ก็คือไม่มีชวนะไปเสพรู้เรื่องรายละเอียดของคนที่เดินผ่านมา
นะเพราะขณะนั้นมันขาดมนสิการมันขาดมนสิการคือเราไม่ได้ไปใส่ใจอารมณ์นั้นไม่ได้แปลว่าเราใส่ใจแต่ว่าเราใส่ใจโดยความเป็นสีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่นะดังนั้นเขาค่อนข้างยากนะเรื่องการเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยแต่สภาวะมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าของเราเป็นการเห็นแบบเลื่อนลอยของเขาเป็นการเห็นแบบประจักษ์แจ้งคนละอย่างกันอ่ะโอเคนะเมื่อเราเข้าใจการทำงานของอาเหตุกะจิตทั้ง18ดวงอย่างชัดเจนแล้วเออไอ้ตรงชาวนะเดี๋ยวผมลืมบอกไปไอ้ตรงชาวนะภาพที่ผมเขียนน่ะนะคะเขียนยึกยือชาวนะตัวนั้นคือหสิตุปาทะนะในอาเหตุกะ18ดวงอ่ะมีชาวนะอยู่ดวงเดียว นะครับก็คือหลังจากโพธพนะคือมโนทรชนะตัดจิตแล้วเนี่ยถ้ามีชาวนะนะครับชาวนะเสพอารมณ์ในวิถีนี้ตัวที่มาทำหน้าที่ชาวนะในอหิตุกะจิตคือหสิตุปาทะจิตนะครับอ่ะเชิญครับคุณสุภาพสตรีเมื่อกี้ใครถามใช่ค่ะครับเชิญครับใช่ค่ะไอ้วุฒิภพนะนี่มันคือมโนทวารวัชนะเหรอคะถูกต้องครับคุณพิจาองค์ธรรมคือมโนทวารวัชนะวุฒิภพนะเกิดที่จิตดวงใดดวงนั้นเป็นองค์ธรรมดวงนั้นเป็นองค์ธรรมฉะนั้นองค์ธรรมของวุฒิภพนะคือมโนทวารวัชนะจิตครับอีกท่านนึงคือถามว่าทำไมชาวนะมันถึงต้องมีถึง7เป็นธรรมเนียมของเขาเป็นแพทเทิร์นของเขาเป็นนิยามเขาเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าชาวนะนิยามที่เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเหมือนกันเป็นจิตดวงเดียวกันประเภทเดียวกันหมดเลยประเภทเดียวกันหมดแยกละเอียดออกไปนี่ใช่ไหมคะก็ไม่ละเอียดนะก็คือถ้าชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นมหากุศลดวงที่หนึ่งไอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มหากุศลดวงเดียวกันแต่รายละเอียดไอ้การส่งผลน่ะอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเรียนแล้วกันว่าชาวนะบางดวงส่งผลได้ในชาตินี้บางดวงส่งผลชาติหน้าบางดวงส่งผลชาติที่สามเป็นต้นไปนะครับรู้สึกกับผมเนี่ยผมจะมีอธิบดีทั้งเจ็ดตุปะหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะครับทั้งเจ็ดชวนะนี่ก็คือหัสสิตุปะถูกต้องถ้าดวงแรกเป็นหัสถ้าดวงแรกเป็นหัสสิที่เหลือก็หัสสิหมดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องการทำงานชวนะเจ็ดดวงมาให้ฟังหน้าห้องนะครับวันนั้นออกรายการวิทยุไว้มีสมาชิกถามอยู่นะครับโอเคแล้วก็เป็นเงื่อนไขอันเดียวกับแบบตถาลัมพนะที่ดวงนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าต้องเกิดต้องเกิด2ดวงแล้วก็เป็นจิตประเภทเดียวกันนะครับเหมือนกันถูกต้องครับสาธุครับคุณอ้วนคุณอ้วนมีอะไรถามเชิญครับนิดนึงนะคะสรุปแล้วนะคะอุบัติเหตุแห่งอเหตุกจิตทั้ง18ดวงเนี่ยสิ่งที่สำคัญจะต้องมีวนสิกการคือมีความสนใจในเรื่องนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถ้าเราสักแต่ว่าเห็นหรือสักแต่ได้ยินโดยไม่ได้สนใจเราก็ไม่ถือว่าเข้าประเภทอุบัติเหตุหรือเปล่าคะถูกต้องครับคืออย่างนี้ถ้าขาดมนสิการเจสิกจิตมันก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะมนสิการเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจสิกต้องมีการมุ่งนำสัมยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์เมื่อไหร่จิตดวงนั้นก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์ได้ถ้าขาดมนสิการตัวเดียวจิตดวงนั้นก็เกิดไม่ได้เขาเรียกองค์ประกอบไม่ครบค่ะถูกต้องครับอย่างอเหตุกะกิริยาจิตนะคะที่บอกว่าสักแต่ว่าทำหน้าที่ให้สำเร็จลงอะค่ะยังไงเขาก็ต้องมีมนสิการคือว่าเขาก็ต้องสนใจใช่สนใจสนใจทำสนใจใส่ใจอารมณ์ที่มาปรากฏนั่นแหละใส่ใจอารมณ์ที่มาปรากฏนั่นแหละนะครับเช่นรูปารมณ์มาเขาก็ใส่ใจรูปารมณ์ศรัทธารมณ์มาเขาใส่ใจรูปารมณ์ถูกต้องครับแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ว่าไม่สนใจที่จะสร้างวิบากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะใช่ใช่เพราะว่าตัวเขาเป็นกิริยาไงแล้วเหตุการณ์กิริยาจิตสองดวงแรกอะค่ะมันสร้างวิบากไหมคะไม่สร้างถ้าชื่อกิริยาจิตไม่สร้างเพราะว่าผมให้คำจำกัดความคำว่ากิริยาจิตไปแล้วถ้าเป็นกิริยาจิตมันไม่สร้างวิบากแม้แต่ดวงเดียวแต่มันมีการทำงานนะเป็นการทำงานที่ไม่สร้างวิบากแต่ถ้าเป็นกุศลอกุศลมันทำงานด้วยแล้วมันสร้างวิบากได้ด้วยเพราะว่าเห็นในชาร์ตที่เป็นลายมืออาจารย์วาดรูปข้างล่างมุมค่ะครับมีช่วงหลังๆนะคะมันคือดวงจิตที่อยู่ในมหากิริยาจิตหรือเปล่าคะ
อยู่ในกริยาจิตหรือเปล่าคะอ๋อตรงชวนะก็คือหสิตุปทากริยาเป็นอเหตุกะกริยาเสพอารมณ์7ขณะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยงงว่าไอ้ตรงเนี้ยก่อให้เกิดไม่วิบากไม่มีวิบากเพราะวิสุทธิ์พระอรหันต์ไม่มีวิบากละกริยาจิตไม่สร้างวิบากนะคะค่ะถ้าตัวไหนเป็นกริยาจิตตัวนั้นไม่สร้างวิบากตัวไหนเป็นกุศลอกุศลสร้างวิบากได้หมดครับเชิญครับไม่ใช่ค่ะไอ้16 17ไอ้มันประธานลัมพนะนี่มันเป็นสังคีรณะจิต3ดวงใช่มั้ยคะเออตัฏฐาลัมพนะมีได้ทั้ง11ดวงเนี่ยก็เป็นสังคีรณะ3ก็ได้เป็นมหาวิบาก8ดวงก็ได้จิตที่ทําหน้าที่ตัฏฐามี11ดวงนะครับแล้วทําไมข้อ7มันก็ยังเป็นสังคีรณะ3ดวงคะข้อ7มันอันเดียวกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะข้อ7ที่มันต่อจากสัมปติชนะมันก็เป็นสันติระนาดมันสันติระนาด3ดวงอันเดียวกันหรือเปล่าคะทําไมคืออย่างนี้สังนาคืออย่างนี้สันติระนาดมันทำงานได้2ที่ สันติระนาดทำงาน2ที่ขอไปนะฮะถ้าสันติระนาดเขาทำงานต่อจากสัมปติชนะเขาชาวทางหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์แต่ถ้าสันติรณะมาทำหลังชาวนะเขาจะทำหน้าที่ตาทาลัมพนะรับอารมณ์ที่เหลือต่อฉะนั้นในวิธีนี้สันติรณะมีที่ทำงานสองที่สองหน้าที่จะไต่สวนก็ได้แล้วก็ตัดสินมารับอารมณ์ที่เหลือต่อก็ได้นะครับโอเคไหมคุณพิจาเดี๋ยวนะคุณมุ้ยแป๊บนึงคือเขามีหน้าที่2อย่างเขา2อย่างเขาทำงานได้2ที่ทำงานตรงนี้เสร็จเดี๋ยวฉันไปรับจ็อบนั่นต่อละนะฉันก็มีสิทธิ์ทำงานตรงนั้นได้ด้วยโอเคครับคุณมุ้ยจะถามอะไรเปล่าเดี๋ยวนะแป๊บนะคุณมุ้ยครับพอคืออย่างนี้โดยธรรมชาติอะเห็นขี้หมาเนี่ยชาวนะมันเป็นโทสะอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเพราะเราสั่งสมความคุ้นเคยถ้าจะมามหากุศลเราก็คิดว่าเออหมามันก็อย่างนี้แหละนะครับมันก็ขี้ไม่เป็นที่เป็นทางเออมันมาขี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปโกยไปทิ้งอย่างน้อยถือว่าเราเก็บบุญแล้วกันนะครับได้ช่วยเหลือคนอื่นเขาไม่ให้ต้องมาดมขี้หมานะครับแล้วก็วิโยนิโสเราก็เกิดมหากุศลได้โอเคมั้ยนะคุณมุ้ยเอาไล่เลยนะตั้งแต่ขี้หมามาปรากฏที่อติตภวังค์นะคะแล้วก็ขี้หมานั้นน่ะก็มากระทบภวังค์ของเราภวังค์ไหวแล้วก็ตัดกระแสภวังค์นะครับปัญจทวารวชนะก็เปิดรับภาพนั่นแหละนะครับ เปิดรับภาพขี้หมานั่นแหละเข้ามาจักขุวิญญาณก็ต้องทำหน้าที่เห็นขี้หมานะครับเห็นขี้หมาก็รู้ว่าโอ้ขี้หมามันไม่ดีเลยสัมปชัญญะก็เอาภาพขี้หมาต่อไปหน่อยไปให้สันติรณะนะสันติรณะก็ไต่สวนขี้หมาวันนี้เจอรูปารมณ์ไม่ดีเลยเอาไม่ดีเลยก็ ส่งให้วัฏฏพนะคือมโนทวารวชนะไอ้ตรงมโนทวารวชนะนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยน ถ้าตัดสินโดยอโยนิโสด้วยความคุ้นเคยเห็นขี้หมาก็โกรธนะฮะก็โกรธนะแต่ถ้ามีโยนิโสก็บอกเออไม่เป็นไรขี้หมาก็สักแต่ขี้หมาเดี๋ยวเราไปเก็บไปทิ้งก็ได้ก็เกิดกุศลได้ก็แล้วแต่โยนิโสอโยนิโสจะเกิดก็เกิดตรงวัฏฏพนะนี่แหละนะคะพอเข้าใจยังคุณมุ้ยถูกคุณอ้วนเชิญครับค่ะก็ยังงงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ต่อจากคุณมุ้ยก็ได้ค่ะอย่างมโนทวารชนะเนี่ยมันจะตัดสินนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบพี่หมาเกิดไม่ชอบมันไม่ชอบอยู่แล้วมันไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่โกรธจะโกรธหรือไม่โกรธอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันอนิจจารมณ์ที่บาปตามมาไม่ใช่คะ
อยู่ในไม่เหตุตุกะกิริยาจิตเนี่ยอาจารย์ไม่เหตุตุกะเขาแค่ตัดสินเขาจะตัดสินว่าเอ๊เห็นขี้หมาแล้วควรจะเกิดกุศลหรืออกุศลดีเนี่ยนะคะแค่นั้นแหละเออเขาก็จะเอ๊มีขี้หมามาแค่ตัดสินแค่ตัดสินแต่ว่าไม่เกิดกรรมไม่เกิดกรรมไม่เกิดกรรมแต่ถ้าเขาตัดสินว่าโอ้ยขี้หมามันไม่ดีเลยมันมาอยู่หน้าบ้านได้ไงชัดไม่ชอบก็ตัดสินให้มีโทสะไอ้โทสะเนี่ยเป็นตัวกรรมละตัวกรรมละอย่างนี้จิตตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอเหตุกะกิริยาจิตไม่ได้สิคะก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดวิบากกรรมตามมาค่ะใช่ถ้าโทสะแล้วไม่ได้ละโทสะเป็นชวนะละไม่เป็นอกุศลละโทสะเป็นอกุศลไม่ใช่กิริยานะเพราะจิตมี4ชาตินะ มีอกุศลชาติกุศลชาติวิบากชาติกิริยาชาติไอ้จักขุวิญญาณที่เห็นขี้หมานั่นแหละเป็นวิบากชาตินะคะไอ้ตัวก็เปลี่ยนเออไอ้ตัวที่จะตัดสินน่ะว่าเห็นขี้หมาแล้วจะเกิดโทสะหรือเกิดกุศลนั่นน่ะเป็นกิริยาชาติเป็นกิริยาชาติตัวนี้ไม่สร้างวิบากแต่เขามีหน้าที่ตัดสินไปแค่นั้นแหละนะคะเราตัดสินไม่ชอบเกิดโทสะโทสะเป็นอกุศลชาติละมันจะก่อวิบากและเดี๋ยวมันจะลุกลามไปทะเลาะเบาแว้งกับเจ้าของหมาอีกนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเราเกิดโยนิโสแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรหมามันก็อย่างเงี้ยแหละคนขาดจิตสำนึกนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าไปถือสาเขาเลยเดี๋ยวเราโกยขี้หมาไปทิ้งแล้วกันคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาเดินเหยียบมหากุศลก็เกิดนะฮะเกิดจากการตัดสินนั่นแหละค่ะสาธุยังมีช่วงเวลาอีกนิดนึงท่านบอกว่าในอัฏฐสาลีนีและวิสุทธิมรรคอัตถคถาอุปมาทวาริกจิตทั้ง6ไว้ท่านบอกว่าตาเปรียบเหมือนงูชอบซอกซอนไปในที่ลี้ลับนะฮะอะไรที่เขาปกปิดน่ะแหมอยากเห็นนักแลนะฮะตาเปรียบเหมือนงูชอบซอกซอนไปที่ลี้ลับนะคะอะไรที่เขาปกปิดน่ะยิ่งอยากเห็นเข้าไปใหญ่นะคะอันนี้ลักษณะของตานะ หูเหมือนจระเข้นะจระเข้ชอบอยู่ในวังน้ำที่เย็นๆนะคะหูก็เหมือนกันชอบฟังอะไรที่มันคำพูดที่เย็นๆคำพูดที่อ่อนหวานนะครับจมูกเปรียบเหมือนนกนะครับเพราะนกที่ชอบโผบินไปในอากาศจมูกก็ชอบสูดดมกลิ่นหอมต่างๆที่ลอยมาตามอากาศนะลอยมาตามลมนั่นแหละ ลิ้นเปรียบเหมือนสุนัขบ้านนะครับเราเห็นไหมสุนัขเวลามันอยากกินอะไรมันก็แลบลิ้นแฮะน้ำลายสออยู่เสมอนะครับสุนัขบ้านนะชอบน้ำลายสออยู่เสมอนะครับก็ลิ้นก็เหมือนกันก็อยากจะลิ้มรสอาหารที่อร่อยอร่อยเช่นเดียวกันกายเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกชอบขบเคี้ยวกินเนื้อมนุษย์ในป่าช้าผีดิบนะแล้วก็ไปเปลือกกล้วยอยู่ในป่าช้าผีดิบนั่นแหละกายก็ชอบความสัมผัสที่น่าพอใจนะฮะกายก็ชอบสัมผัสที่น่าพอใจทางกายส่วนใจนี่เหมือนชัดสุดเลยนะใจเปรียบเหมือนลิงชอบซุกซนไม่ยอมหยุดนิ่งนะคะใจก็เหมือนกันนะครับชอบดิ้นรนกลับกรอกไปในอารมณ์ต่างๆไม่ยอมอยู่นิ่งอยู่กับที่เหมือนกันนะคะอันนี้อุปมาดีเนาะดังนั้นเรื่องใจเหมือนลิงอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวมันก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่ฉะนั้นเวลาทำสมาธิเปรียบเหมือนอะไรทราบไหมครับทำสมาธิเปรียบเหมือนอะไรนะคุณอ้วนทำสมาธิเปรียบเหมือนอะไรกระปูใส่กระด้งแล้วกันไม่ใช่เอาเชือกไปมัดลิงไว้เขาบอกเปรียบทำสมาธิเปรียบเหมือนเอาเชือกไปมัดลิงไว้พอลิงมันจะกระโดดออกไปนู่นมันติดเชือกมันไปไม่ได้มันก็ถอยกลับมาเดี๋ยวมันจะกระโดดไปอีกมันติดเชือกตึงมันก็ไปไม่ได้มันก็ถอยกลับมาก็ลักษณะเดียวกันพอจิตมันคิดโน่นคิดนี่แล้วก็จับมันมาดูอยู่ที่ลมหายใจมันคิดโน่นคิดนี่จับมาอยู่ลมหายใจพอมันดิ้นบ่อยๆมันหมดแรงมันก็นิ่งอยู่กับที่ละตอนนี้ฮะพอมันเลิกฟุ้งเมื่อไหร่มันก็จิตก็มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้สมาธิก็เกิดนะฮะอันนี้เป็นต้นส่วนหน้าที่ของอเหตุกะจิตโดยย่อนะเขาบอกว่าจักขุวิญญาณมีหน้าที่ทัศนกิจมีหน้าที่เห็นอย่างเดียวโสตวิญญาณ
ทำหน้าที่สวนกิจก็คือได้ยินเสียงอย่างเดียวฐานะวิญญาณทำหน้าที่คายนกิจก็คือทำหน้าที่รู้กลิ่นอย่างเดียวชิวหาวิญญาณทำหน้าที่สายนกิจก็คือรู้รสอย่างเดียวอันนี้ไปเรียนรายละเอียดจุลโทนะกายวิญญาณทำหน้าที่ผุสนกิจก็คือรู้สัมผัสอย่างเดียวสัมปติชนะสองดวงทำหน้าที่สัมปติชนะกิจก็คือรับปัญจารมณ์ต่ออย่างเดียวอุเบกขาสันติลนะโอ้โหสองตัวนี้กิจเยอะสุดเลย อุเบกขาสันติลนะจิตสองดวงทำหน้าที่ปฏิสนธิก็ได้ภวังก็ได้จุติก็ได้ทำหน้าที่สันติลนะไต่สวนอารมณ์ก็ได้ทำหน้าที่ตาทารัมภนะรับอารมณ์ที่เหลือต่อจากชวนะก็ได้ฉันอุเบกขาสันติระหน้าที่เยอะมาก ขออภัยนะส่วนสมนัสสันติระนะสองหนึ่งดวงมีหน้าที่สองอย่างนะครับก็คือเอาไว้พิจารณาไต่สวนอารมณ์ที่ดียิ่งอย่างหนึ่งกับตาทารัมภนะรับอารมณ์ดียิ่งที่เหลือต่อจากชวนะอีกอย่างหนึ่งปัญจทวารวัชนะทำหน้าที่อวัชนะพิจารณาเปิดรับปัญจารมณ์ได้อย่างเดียวมโนทวารวัชนะทำหน้าที่ได้สองอย่างก็คืออวัชนะเปิดพิจารณารับอารมณ์6ทางมโนทวารแล้วก็โวทัพพนะตัดสินปัญจารมณ์นะครับว่าดีหรือไม่ดีตัดสินให้มีชวนะหรือไม่นั่นแหละนะครับส่วนภาสิตุปาทะทำหน้าที่ชวนะอย่างเดียวก็คือเสพอารมณ์นะฮะเสพอารมณ์ทำให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์นั้นไอ้ที่อธิบายนี่เป็นของจุลโทนะแต่รู้คร่าวๆไปก่อนแล้วกันเนาะ จักขุวิญญาณอาศัยเกิดที่จักขุเกิดทางทวารตานี่แหละเกิดทางจักขุทวารโสตวิญญาณสองดวงก็เกิดทางโสตทวารหมายถึงวิถีจิตนะคานะวิญญาณสองดวงก็เกิดทางคานะทวารวิถีชิวหาวิญญาณสองดวงก็อาศัยเกิดทางชิวหาทวารวิถีกายะวิญญาณสองดวงก็อาศัยเกิดทางกายะทวารวิถีปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งกับสัมจิตชนะสองคือมโนธาตุสามเกิดได้ทั้งห้าทวารเลยก็คืออาศัยเกิดได้ทั้งปัญจทวารวิถีส่วนมโนทวารวัชนะ1สันติระณะจิต3ดวงหาสิตุปาทะจิต1ดวงนะครับอาศัยเกิดได้ทั้ง6ทวารเลยนะครับเกิดได้ทั้ง6ทวารเลย ต่อไปท่านพูดถึงเรื่องวัตถุนะครับวัตถุแปลว่าวัตถุแปลว่ารูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตว่าไงครับคุณอารทัยหน้าที่สันติระณะก็คือสันติระณะจิตใช่ไหมเขาทำหน้าที่ก็คือได้พิจารณาไต่สวนอารมณ์ก็ได้นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ตัฏฐารัมภนะก็ได้รับอารมณ์ที่เหลือต่อจากชวนะนะคะเอาสมสันติหรืออุเบกขาสันตินะคุณอรทัยนะคุณอรทัยอุเบกขาสันติหรือสมสันติถ้าอุเบกขาสันติได้5หน้าที่สมสันติได้2หน้าที่ก็คือเขานำเกิดไม่ได้ปฏิสนธิผวังจุติไม่ได้โอเคไหมครับเคลียร์ไหมอยู่ในหนังสือหน้า66ค่ะเปิดหนังสือดูไปด้วยนะหน้า66นะคะต่อไปวัตถุแปลว่ารูปอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกในภูมิที่ขันมีขันห้าอย่างเราจิตต้องอาศัยอยู่ที่วัตถุรูปหกนี้อยู่ตลอดออกไปนอกร่างกายไม่ได้นะครับดังจักขุวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดที่จักขุวัตถุนะครับก็คือประสาทตาโสตวิญญาณสองดวงอาศัยโสตวัตถุคานะวิญญาณสองดวงอาศัยคานะวัตถุชิวหาวิญญาณสองดวงอาศัยชิวหาวัตถุอันนี้หน้า67นะแล้วก็กายะวิญญาณสองดวงอาศัยเกิดที่กายะวัตถุจิตที่เหลือทั้งหมดเกิดที่หัตถวัตถุนะครับตั้งแต่สัมจิตชนะสันติระณะปัญจทวารวัชนะมโนทวารวัชนะหาสิตุปาทะอาศัยหัตถวัตถุเกิดทั้งหมดนะครับว่าโดยอารมณ์จากวิญญาณมีรูปารมณ์เป็นอารมณ์คือสีต่างๆโสตวิญญาณมีสัทธารมณ์คือเสียงต่างๆคานะวิญญาณ
รู้คันธารมคือกลิ่นต่างๆเชวหาวิญญาณรู้ระสารมคือรสต่างๆกายวิญญาณรู้ปฏัพพารมก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะครับ ส่วนปัญจทวารวัชนะ1สัมปชัญญะ2มโนธาตุ3รู้อารมณ์ทั้ง5อย่างเลยรู้ปัญจารมณ์มโนทวารวัชนะ1สันติรณะ3หสิ1รู้อารมณ์6ได้นะครับรู้อารมณ์ได้ทั้ง6นะครับส่วนเรื่องธาตุอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องธาตุเรื่องธาตุในหนังสือก็ไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับผมก็ให้คำจำกัดความไปแล้วจดไว้ดีๆนะอนาคตใช้เยอะเลยนะครับก็เรื่องเหตุกาจิตก็จบประมาณนี้เดี๋ยวนะก่อนจบเนี่ยท่านบอกว่าอเหตุกาจิตได้ชื่อว่าอโสภณะจิตนะครับอเหตุกาจิตเป็นอโสภณะจิตให้แปลอโสภณะจิตว่าจิตที่นอกเหนือจากโสภณะจิตหรือจิตที่ไม่มีโสภณะเจตสิกเข้าประกอบนะครับเราจะแปลอโสภณะจิตว่าจิตไม่ดีงามไม่ได้นะครับเพราะว่าพระอรหันต์ก็มีอเหตุกะจิตทั้ง18ดวงนะท่านมีอโสภณะจิตจะบอกว่าพระอรหันต์ยังมีจิตไม่ดีงามไม่ได้นะครับก็เลยต้องแปลว่าจิตที่นอกเหนือจากโสภณะจิตหรือจิตที่ไม่มีโสภณะเจตสิกเข้าประกอบนะครับอ่ะก็จบอเหตุกะจิตช่วงเช้าโตลงบ่ายเรียนกี่โมงโหวต เที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงหรือเที่ยง4:05บ่ายโมงบ่ายโมงครับจ้ะโอเคเอกฉันท์บ่ายโมงได้ครับเดี๋ยวบ่ายโมงเราจะขึ้นเรื่องโสภณะจิตแล้วจิตดีงามนะครับสาธุช่วงเช้าก็ยุติแค่นี้นะครับ